ความทรงจำไม่เคยลืมวันคืนที่ไร้ดาวใครคนหนึ่งล้มลงใครอีกคนที่ประคองก็ตามใครคนหนึ่งตะโกนล้มแล้วอย่าซ้ำแต่ปากของเขาช้ากว่าปลายนิ้วที่เหนียวไกลกระนำคือฝนเทียมใช่ฝนจริงกระสุนปืนที่ซุ่มยิงกระสุนจริงใช่กระสุนยางชีวิตที่ล้มลงประชาชนใช่พันธะแสงส่องเมื่อฟ้าสางคือแสงไฟใช่แสงตะวันดวงตะวันจากเราไปนานแล้วดวงจันทร์และดวงดาวก็เช่นกันเหลือเพียงความเงียบเพียงพอทนเมื่อเราร้องตะโกนเสียงปืนก็ลั่นปังสารเพื่อนเราล้มลงริมทางราดดำเนินระสุนพฤษภาความตายที่ใครประสงค์ราชาชนมีความหมายใดในประเทศนี้หรือเพียงฝุ่นผงธุลีทุกชาติไปดวงตะวันจากเราไม่นานแล้วและดวงดาวก็เช่นกันเหลือเพียงความเงียบเพียงพอทนเมื่อเราร้องตะโกนเสียงปืนก็ลั่นปังจิบเมษาเพื่อนเราล้มลงราดดำเนินระสุนพฤษภาความตายที่ใครประสงค์ราชาชนมีความหมายใดในประเทศนี้หรือเพียงฝุ่นผงธุลีทุกชาติไปกลัว
วดเจ้าถล้ำพาชาติชอบช้ำเพราะโดนเป่าหูเกลียดพี่เหมือนเป็นศัตรูเจ้าลืมเจ้าทิ้งพี่ลงผู้คนบางตาแต่หาไม่เจอคนดีที่มาวันนี้พี่เชื่อว่ารักเรายังมั่นคงพี่เที่ยวตามน้องกูร้องเรียกหาเสียทั่วเขตดงเจ้าดันไปนั่งล้อมวงคุ้มภัยให้ลุงจำลองถูกหลอกให้ลงให้คิดเครียดแค้นด้วยคำหยาบคายใช้เจ้าเหมือนควายทอดกายพาชาติลงคลองอ้างดินอ้างฟ้ามันสมควรไหมยายเจ้าไม่ตรองพวกเขาได้สมใจปองปล่อยเจ้าให้นอนหน้าไม้กลับใจเสียทีอกพี่ยังรอแก้วตาล้างหน้าล้างตาจับมือร่วมพัฒนาชาติไทยชาติปวนเมืองเติมฟืนเติมเชื้อจนลุกเป็นไฟกี่คนต้องชอบช้ำใจใช่ใครคนไทยด้วยกันล้างหน้าล้างตาจับมือร่วมพัฒนาชาติไทยกู้ชาติปวนเมืองเติมฟืนเติมเชื้อจนลุกเป็นไฟกี่คนต้องชอบช้ำใจใช่ใครคนไทยด้วยกันกลับมารักกันช่วยกันสร้างสรรค์ประชาธิปไตยขวัญใจของพี่โอ้สวัสดีครับก็นะครับอ้าวเอหน้าปกเดี๋ยวต้องเปลี่ยนหน้าปกใหม่หน้าปกมันขัดแย้งกับเรื่องราวที่ผมนำเสนออ่ะถูกต้องละนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งก็ก่อนอื่นสวัสดีนะครับผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็อยู่กับสายเข้าซอยนะครับเหมือนเดิมนะครับนะวันนี้ก็มีประเด็นนะครับร้อนๆเช่นเคยนะครับต่อจากเมื่อวานเนี่ยนะครับที่เราสงสัยกันว่าเอ๊ะคดีเดทพรรคเพื่อชาติเนี่ยตกลงจะเป็นพรรคไหนเนี่ยตกลงไม่ใช่คดีเดทพรรคเนี่ยทำไมมันตัดตลอดเลยเดี๋ยวนะครับมีปัญหานะครับสงสัยโดนไวรัสนะครับก็ต้องนะต้องขอโทษด้วยนะครับนะเสียงอาจจะขัดข้องนิดหน่อยนะครับก็นี้ตามกระแสที่ร้อนแรงนะครับบางครั้งเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะว่าบางทีผมก็อาจจะมีความคิดที่แตกต่างไปจากหลายๆคนนะครับบางคนก็บอกว่านี่แหละคือความหวังใหม่ของคนเสื้อแดงนะคือแม้กระทั่งพี่อเนกนะครับคือพี่อเนกนี่ก็เคยเป็นคือเหมือนเป็นไอดอลนะไอดอลของผมเลยนะสมัยที่เข้ามาวงการนี่ใหม่ๆนะครับก็นะครับดูแนวทางและโอ้โหสิ่งที่พี่อเนกนำเสนอเนี่ยชัดเจนนะครับ
ชัดเจนตลอดสัญญาณยังไปไหมครับรู้สึกว่ามันจะหมุนติ้วติ้วติ้วเลยนะเอ๊ะเป็นไรเนี่ยนะครับน่าที่บอกมีอยู่ท่านเดียวเดี๋ยวนะเป็นอะไรเนี่ยคอมผมเอ๊ะเน็ตไม่ไหวเลยวันนี้นะครับเอาเดี๋ยวลองเปิดอันใหม่ดูกันเอ๊ะทำไมมันเป็นซะแบบนี้เนาะก่อนหน้านี้วันนี้วันศุกร์นะครับรายการเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็ยังไงก็มันอาจไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรเนี่ยถ้าไม่ชัดก็ย้อนมาฟังรีรันแล้วกันนะครับคือสถานการณ์ที่ผ่านมาในผมตั้งชื่อไว้ว่าเนี่ยถูกหลอกได้ไงเนี่ยเสื้อเหลืองก็ตกใจนะเสื้อแดงเนี่ยเยอะมากเลยดีใจใหญ่เลยนะนี่แหละนะโอ้โหมันเป็นเหมือนฟ้ามาโปรดนางฟ้ามาโปรดนะครับเหมือนกับฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายประชาธิปไตยเหมือนกับได้ประชาธิปไตยแล้วอ่ะเหมือนกับมีคนมาสร้างความหวังโอ้ยนี่เห็นไหมใครดูสิใครจะมากล้าทำรัฐประหารนั่นแน่มีความคิดเป็นแบบนี้นะครับคือเสื้อเหลืองบางคนเหมือนไพบูลย์นิติตะวันมันก็ออกมากล่าวว่ายุติการนำเสนอชื่อนี้เลยนะครับไม่ได้มันบอกผิดอะไรเนี่ยนะคือสลิมก็กลัวสลิมเสื้อเหลืองกลัวตกใจเฮ้ยมันไม่คาดคิดเลยว่านะหญิงบัวเนี่ยมาอยู่กับทักษิณนะก็พอรู้ละแค่ละคายว่าความสัมพันธ์ดีนะแต่ว่าได้ชื่อเป็นพี่สาวของกษัตริย์เนี่ยนะจะลงมาเล่นการเมืองแบบนี้เนี่ยนะเสื้อเหลืองก็ตกใจอุ้ยตายแล้วนะทักษิณจะกลับมาครองอำนาจอีกหลายคนก็โอ้โหตกใจเสื้อเหลืองก็ตกใจนะมันถึงขั้นกับกลัวเลยประยุทธ์ทั้งฝ่ายประยุทธ์พลังประชารัฐเงียบไปเลยครับนะวันนี้ได้ทีฝั่งประชาธิปไตยโอ้โหคืนเคงกันนะคืนเคงกันแบบโอ้โหสุดยอดเลยเฟซนี่แทบถล่มนะวันนี้นะมีแต่รูปหญิงบัวรูปโอ้โหนางฟ้ามาโปรดครับถึงแม้กระทั่งหลายๆคนบอกโอ้ยเนี่ยนะมันเหมือนเป็นอะไรอ่ะผมก็พูดไม่ถูกนะคือหลายคนแบบเหมือนคิดว่าเหมือนจะได้ประชาธิปไตยแล้วนะเนี่ยเพื่อนเรายังบอกเลยเนี่ยยุทธการหักลิ้นช้างโอ้โหแค่หญิงบัวมันเนี่ยต้องหักลิ้นช้างเลยเหรอเหมือนหญิงบัวเนี่ยมันจะมาสร้างประชาธิปไตยจะมาทำลายฝ่ายประชาธิปไตยนะผมว่าเพื่อนๆเราเนี่ยลืมหรือยังว่าหญิงบัวนี่คือใครนะหญิงบัวคือพี่สาวกษัตริย์นะคือลูกสาวภูมิพลนะลืมไปแล้วหรือว่านะเขาคือหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์นะคือกลุ่มคนที่เอาเปรียบประชาชนคนไทยนะเสื้อแดงอาจจะลืมไปว่านะครับการสูญเสียปี53นะปี49ปี53เนี่ยนะราชวงศ์เนี้ยต้องได้รับความผิดนะวันเนี้ยถ้าเกิดมีการเลือกตั้งแล้วก็มีการสถาปนาขึ้นมามีการอภัยโทษก็ต้องอภัยโทษทั้งฝ่ายเหลืองฝ่ายแดงหมดเพื่อเป็นการปองดองเพื่อความสงบศึกแล้วถ้าหญิงบัวเป็นนายกแม่สงบศึกแน่นอนครับเงียบสงบนะครับแต่ไม่รู้ว่านะครับคือผมก็ฟันธงไปเลยนะไม่มีทางที่หญิงบัวจะไปแก้รัฐธรรมนูญปี60และไม่มีทางที่หญิงบัวเนี่ยนะจะไปยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็ผมจะแสดงความคิดเห็นของผมแบบนี้นะถามว่านะรอสิบกับหญิงบัวเนี่ยเขารู้กันไหมผมว่ารู้กันแน่นอนอยู่ๆหญิงบัวไม่มาลงกันเนี่ยทักษิณหญิงบัวรอสิบรู้กันแน่นอนนะประยุทธ์มันก็น่าจะรู้มาช่วงหนึ่งแล้วล่ะก็ดูมันเงียบๆดูไม่ค่อยมีกระปี้กระเป๋าเท่าไหร่ดูมันจะ
เหมือนจะลงไม่ลงลงไม่ลงนะครับวันนี้ก็เหมือนเป็นการเป็นละครแหกตานะครับก็พรรคอนาคตใหม่ก็ออกตัวทันทีนะครับว่านะครับประกาศหลักการของพรรคเลยนะว่าพรรคมีหลักการ3อย่างนะ1ก็คือต้องเข้าไปนะครับยกเลิกนะต้องไปแก้รัฐธรรมนูญปี60ทั้งฉบับนะข้อ2ก็ต้องยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติหรือข้อ3เนี่ยต้องคือเป็นแนวทางที่ก้าวหน้าทั้งนั้นเลยนะเป็นแก้ไขเรื่องการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่ชัดเจนนะครับหลายคนก็ฟังสิ่งที่ผมพูดก็บอกว่าผมไปเชียร์อนาคตใหม่เกินนะครับคือผมเนี่ยเชียร์ทุกพรรคที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยครับนะแต่พรรคฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้ดูไม่มีความก้าวหน้านะครับเนี่ยผมก็ถามเพื่อนคนฟังเนี่ยการเอาหญิงบัวมาเป็นนายกมาเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยถามว่ามันคือการก้าวหน้าไหมโอ้โหเสื้อแดงหลายคนนะลิกลาลีดีใจนะคือผมก็ไม่เข้าใจนะครับนะคือเดี๋ยวต้องอ้างอิงเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสมัยร.5นะครับก็มีหนังละครหลายเรื่องนะครับที่ผมได้ดูนะครับคือมีการเลิกทาสแล้วเนี่ยนะเจ้าไอ้นายเนี่ยปล่อยทาสออกไปแล้วแต่ทาสก็ไม่รู้ไปไหนอะนะไม่รู้จะไปที่ไหนคือเคยอยู่เคยทำงานแล้วก็นะครับทำงานแล้วก็เขาก็เอาผลประโยชน์มาแบ่งปันเอาข้าวน้ำมาให้นะครับคือให้ที่พักที่กินมีเรียบร้อยนะคือจัดสรรอะไรมาเรียบร้อยนะครับคือถ้าตัวเองออกไปใช้ชีวิตประจำวันใช้ชีวิตในโลกเนี่ยคือก็ใช้ชีวิตไม่เป็นแล้วไม่รู้จะทำยังไงเพราะเคยชินกับการเป็นทาสเนี่ยคนไทยเราเหมือนกันเลยตอนนี้นะคือเราไม่เลิกนิสัยที่เป็นทาสเรายังอยากจะกลับไปเป็นทาสเหมือนเดิมนะพอมีนายทาสคนใหม่เข้ามาโอ้โหก็ดีใจกันใหญ่เหมือนจะได้ประชาธิปไตยนะคือไม่รู้เหมือนกันว่านะวันนี้เนี่ยโลกมันตาลปัดไปถึงไหนนะครับคนเสื้อแดงเนี่ยแม้กระทั่งสุกิจอ่ะนะวิจารณ์ทักษิณเละเทะเลยเอากับเจ้าอะไรกับเจ้าคือวันนี้สุกิจก็ยังแสดงทัศนวิสัยว่าโอ้อยากเห็นหญิงบัวนะมาสร้างประชาธิปไตยอยากเห็นหญิงบัวมาเปลี่ยนระบอบโอ้แม่เจ้ามันจะบ้าไปแล้วผมไม่อยากเชื่อเลยนะครับหลายๆคนแม้แต่พี่อเนกนะคือก็แล้วแต่หลายคนนะคือวันนี้เนี่ย10ปี12ปีการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้พวกเราได้เรียนรู้อะไรกันเลยเหรอเนี่ยว่าวันนี้ประชาธิปไตยวันนี้เนี่ยคือเนี่ยก้าวหน้าไหมผมถามน่าสิบอกตอบผมหน่อยสินะเพื่อไทยรักษาชาติเนี่ยมีแนวทางมีหลักคือมันไม่มีหลักการเลยที่พรรคอนาคตใหม่เขาพูดว่าเนี่ยเขาจะยึดมั่นในหลักการนะครับนะถ้าพรรคอื่นนะไม่มีแนวทางตรงกับตัวเองไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะไม่ร่วมด้วยนะเขาตอบแน่นอนการเมืองเป็นเรื่องแข่งขันเป็นการเรื่องพูดถกเถียงเรื่องในสภานะครับเขาพร้อมจะเป็นฝ่ายค้านเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนนะคือหลักการนะยึดมั่นในหลักการไม่โอนเอียงอ่อนเพื่อไทยรักษาชาตินี่หลักการไปอยู่ไหนครับนะคือนักการเมืองมันต้องมาจากการเลือกตั้งเนี่ยหลักการของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยข้อที่5เนี่ยหญิงบวมมาจากการเลือกตั้งไหมแน่จริงก็ลงสมัครเลยสินะลงไม่ลงสมัครนะแต่เอาเป็นเครดิตนายกคนนอกเครดิตของพรรคการเมืองนี่ก็หลักการของประชาธิปไตยก็ไม่ได้แล้วมั่วไปหมดเลยวันนี้นะเหมือนพี่นิกเลแกนบอกอ่ะนะผู้นำเนี่ยถ้ามันไม่มีหลักการเนี่ยใครจะพร้อมนะสู้ไปพร้อมกับผู้นำแบบนี้นะผมก็นะพูดกันแบบตามตรงนะคือผมเห็นเพื่อนๆเนี่ย
แต่คนอยากเปลี่ยนระบอบนักต่อสู้หลายคน4ปีที่แล้วนะครับด่าเจ้าอย่างโน้นอย่างนี้วิจารณ์เจ้าโน้นนี่โอ้โหต้องเปลี่ยนระบอบต้องล้มกษัตริย์ต้องล้มระบอบต้องเปลี่ยนระบอบให้ได้เราถูกกดขี่ข่มเหงโอ้สุดยอดเลยแต่วันนี้หญิงบัวเป็นแคนดิเดตโอ้โหนั่งพับเพียบเลยครับนะเราพร้อมสยบยอมให้พระพี่แนงขึ้นมาเป็นนายกเลยครับนะเราจะดีใจกันสนับสนุนทุกสุดยอดเลยเนี่ยผมก็เสียใจด้วยเอ๊ะนักต่อสู้ที่มีอุดมการณ์ไอ้อุดมการณ์ที่4ปีที่แล้วมันหายไปได้หมดนะเราจะทิ้งอุดมการณ์เพราะทักษิณเพราะพรรครักไทยเพื่อรักษาชาติหรือไงนะหลักการที่จะเข้าไปแก้ไขกฎเกณฑ์ผลพวงของเผด็จการที่มันสร้างไว้เนี่ยไปสร้างเสรีภาพให้ประชาชนเนี่ยมันไม่มีในพรรคเพื่อไทยในพรรคไทยรักษาชาติเลยที่อ้างตัวเป็นฝ่ายประชาธิปไตยคุณไม่อะไรอายใจบ้างเหรอนะคุณไปผสมพันธุ์กับเผด็จการเนี่ยคือผมก็นะวันนี้ก็พูดด้วยนะจิตใจที่นะคือเสียใจด้วยนะครับนะเนี่ยอันนี้ชื่อตองก็ถูกหลอกได้ไงเสื้อแดงไม่ต้องเสียใจครับว่าเราถูกหลอกนะดูเสื้อแดงถูกหลอกหลายรอบเลยนะ 3-4 รอบแล้ว4953สุดท้ายประชาธิปไตยของทักษิณมันอยู่แค่การเลือกตั้งนะอยากเป็นนะนายกอยากมีอำนาจภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่จอมปลอมประชาธิปไตยแบบนี้แบบมีกษัตริย์เป็นมุกแถมเอานายกเป็นพี่กษัตริย์อีกคือหลักการอะไรเนี่ยมันไม่มีเลยใช่ไหมนะพี่น้องคนเสื้อแดงพี่น้องคนรักประชาธิปไตยวันนี้คุณขาดซึ่งหลักการอุดมการณ์ที่มีเหมือนแต่ก่อนมันหายไปในหมดนะนะสายเข้มถามผมหลังไมค์ว่านะหญิงบัวเขาบอกหรือว่าเขาเป็นเผด็จการผมถามว่าเพื่อนๆรู้ไหมว่าหญิงบัวคือใครหญิงบัวคือคนของฝ่ายเผด็จการคือพี่กษัตริย์ถามว่าพี่น้องเขาจะฆ่ากันอีกแล้วเหรอเขาจะเป็นสตาร์วอร์เขาจะมาเอาผลประโยชน์ของกษัตริย์มาให้ประชาชนเหรอคิดแค่นี้เราก็โอ้โหคิดได้แล้วมั้งคือตาสว่างสักทีครับเสื้อแดงวันนี้ไอ้เหลืองมันก็ตกใจนะไม่ต่างจากแดงไอ้เหลืองก็โง่ถูกหลอกเหมือนกันถูกหลอกให้มาล้มทักษิณนะพอล้มแล้วเป็นไงโอ้โหเศรษฐกิจพังทุกอย่างเหลืองก็เจ๊งเศรษฐกิจพังเหลืองก็นะเป็นหนี้เป็นสินเหมือนกันนะวันนี้กษัตริย์ก็มาจับมือกับทักษิณอีกแล้วเสื้อเหลืองตกใจครับโอ้โหแม่เจ้านะกูโดนหลอกได้ไงนะเสื้อแดงไม่ต้องเสียใจครับเสื้อเหลืองก็ไม่ต้องเสียใจถูกหลอกเหมือนกันครับนะคือไอ้พวกชนชั้นนำไอ้พวกคนที่มันแก่งแย่งชิงดีเพื่ออำนาจผลประโยชน์กันเนี่ยนะมันเอาประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยเป็นเครื่องมือนะถ้าเราไม่ตาสว่างจากการเมืองเราไม่เข้าใจการเมืองเราก็จะถูกคนกลุ่มชนชั้นพวกเนี้ยใช้พวกเราเป็นเครื่องมืออีกปากมันบอกสู้เพื่อประชาธิปไตยสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่มันพาพวกเราไปเจ็บโดนฆ่าโดนอะไรนะสุดท้ายมันก็ไปถึงแค่เลือกตั้งประชาธิปไตยของมันอยู่แค่การเลือกตั้งนะสุดท้ายมันก็เนี่ยไปคุยกันไปดีลกันหน้าที่นายกรัฐมนตรีคือหน้าที่ที่ต้องมีความรับผิดชอบมีอำนาจมันมาซึ่งพร้อมผลประโยชน์มากมายหญิงบัวก็เป็นคนหนึ่งที่อยากได้ผลประโยชน์เหมือนกันนะเสื้อแดงอย่าเสียใจที่ผมพูดความจริงนะคุณยังไม่เลิกนิสัยทาสคุณยังอยากจะเป็นทาสต่อไปนะผมก็เสียใจนะคือก็มันก็อย่างที่ผมบอกอ่ะ
มันมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเลือกทาสสมัยรัชกาลที่5มีหนังเรื่องนึงจำเรื่องไม่ได้แล้วล่ะนะคือเขาปล่อยเขาเลิกทาสแล้วแต่ทาสไม่รู้ไม่มีวิธีทางตัวเองจะไปใช้ชีวิตเองก็กลับมาเป็นทาสเหมือนเดิมนะแล้วยังไงอ่ะครับวันนี้นะไม่ว่าการเมืองมันจะเป็นยังไงเราก็ต้องสู้กันต่อไปจนกว่าจะได้ประชาธิปไตยเราจะไม่มาสู้เพื่อไอ้คนพวกนี้มันกอบโกยผลประโยชน์มันสบายถามว่าทักษิณโดนถีบหัวออกจากนอกประเทศแต่ทักษิณต้องหนีตายต้องหลบซ่อนเหมือนพี่น้องเราที่ต่อสู้ในประเทศเพื่อนบ้านไหนต้องถูกอุ้มฆ่าดูอะไรไหมเขาอยู่อย่างสุขสบายนะเขาดิวกันเขาพูดกันที100ล้านแสนล้านนะกำจำนำข้าวนะครับเขาก็หนีทันไม่ได้หนีทันหรอกเจ้าเผด็จการมันก็บอกให้หนีไปก่อนนะแค่ให้ผลประโยชน์คุณบุญทรงนะก็ไม่ได้ความช่วยเหลือถูกจับนะก็การไว้เนี่ยเรื่องคดีจำนำข้าวนะมีมูลด้วยนะมีมูลเป็นความจริงว่านะครับมีบริษัทที่เปิดด้วยเครือข่ายของคนบางคนเนี่ยคนบางคนนะแต่คนเสื้อแดงเราไม่เชื่อหรอกนะคือเป็นเหมือนพระเจ้าเป็นเหมือนคนดีทำอะไรแม่งไม่เคยผิดนะวันนี้ก็โอ้โหชโลมเฉลียกันโอ้โหผมดูแล้วคนไทยยังอยากเป็นทาสบางครั้งผมก็ท้อเหมือนกันเอ๊ะเรามาสู้เนี่ยสู้ขนาดนี้ย้อนไป 3-4 ปีแม่งมันด่าเจ้าชิบหายเลยมันอยากล้มเจ้ามันอยากเปลี่ยนระบอบแต่วันนี้พอมีการเลือกตั้งมันไม่เอาอะไรเลยมันอยากจะเลือกตั้งอย่างเดียวมันคิดว่าการเลือกตั้งนั้นมันคือประชาธิปไตยเอาเนี่ยเอาอะไรง่ายๆแบบเนี้ยสุดท้ายแล้วลูกหลานเราก็จะกลายเป็นทาสเหมือนเดิมคุณก็จะทิ้งมรดกบาปให้ลูกหลานคุณนะต้องอยู่เป็นทาสเหมือนคุณผลประโยชน์นะประเทศไทยมันมากมายน้ำมันคุณอย่าหวังเลยว่ามันจะมีคนมาเปิดโปงนะว่าผลประโยชน์ไปอยู่กับใครนะเหมืองทองนะครับคุณอย่าหวังเลยว่าประชาชนจะได้ผลประโยชน์นะภาษีที่เก็บไปที่ดินต่างๆที่พวกทุนผูกขาดมันกอบโกยผลประโยชน์เรื่องลิขสิทธิ์เรื่องนะเรื่องประมูลเรื่องอะไรต่างๆคุณอย่าหวังเลยว่าประชาชนอย่างพวกเราจะได้แอมแค่ผมเห็นผมก็รู้แล้วนะว่าต้องการอะไรว่ามีจุดประสงค์อะไรนะถ้าหญิงบัวมาเป็นนายกนะเขาก็ต้องมาปกป้องทักษิณทักษิณก็นะกลับบ้านได้นะคนเสื้อแดงคงดีใจใช่ไหมนะแต่ผมก็แอบดีใจนะว่าการเมืองนี้มันจะได้เข้าใจมากขึ้นคนที่รักประชาธิปไตยคนที่เข้าใจการเมืองจริงเห็นเรื่องนี้แล้วอ่าเลยอ่ะนะวันนี้มันมีเหลืออยู่พรรคเดียวที่ยังยึดมั่นในอุดมการณ์ในแนวทางในหลักการที่เขาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะถึงแม้จะมีผิดพลาดบ้างนั่นมันก็ใช่แน่นอนเพราะว่าเขาเป็นน้องใหม่นะครับหลักการอุดมการที่จะเข้าไปแก้ไขผลพวงของเผด็จการแค่นี้มันก็ได้ใจคนที่อยากเปลี่ยนระบอบแล้วนะถึงจะทำได้ไม่ได้ครับเมื่อแก้การเมืองเปลี่ยนแล้วเศรษฐกิจก็จะดีเองเมื่อมีระบอบประชาธิปไตยนะสิทธิเสรีภาพนะครับอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนโดยประชาชนผู้ใช้เสรีภาพบุคคลต้องบริบูรณ์ความเสมอภาคทั้งกฎหมายและโอกาสต้องใช้หลักนิติธรรมในทุกกรณีก็5เนี่ยการปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนภูมิภาคต้องมาจากการเลือกตั้งหัวหน้าคณะบริหารประเทศนายกรัฐมนตรีไม่ได้ลงสมัครเป็นส.ส.แถมเป็นเจ้าอีกแล้วคุณจะมาอ้างว่าคุณอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยอ่ะนะคุณไม่พูดสักแอะเลยว่าคุณจะแก้รัฐธรรมนูญปี60
คุณไม่พูดสักแอะเลยว่าจะยุบเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีคุณไม่พูดสักอย่างเลยว่าคุณจะนะเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษแก้กฎหมายเป็นธรรมแล้วคุณบอกว่าคุณอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยแต่คุณเอาเจ้ามาไอ้คนที่มันมีสมองมันคงคิดออกอะนะแต่คนที่มันคิดไม่ได้มันดีใจเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอ้หลักการหรืออุดมการในการที่อยากจะเปลี่ยนระบอบอยากจะได้ประชาธิปไตยผมอยากถามจริงๆว่าประชาธิปไตยของพวกคุณมันอยู่ที่ไหนแค่นี้คุณไม่เข้าใจกันหรือไง12ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำไมเขาถึงไม่สู้แล้ววันนี้มันเป็นยังไงครับนะคือเนี่ยจะพาประชาชนไปหมอบกราบเหมือนเดิมหรือยังไงนะนักการเมืองไทยนะทักษิณเพื่อไทยนะครับจะพาประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยนะไปกินหมอตอม่วนไปนะไปจงรักภักดีต่อไอ้คนที่มันเข็นฆ่าประชาชนต่อไอ้คนที่มันกดขี่ขูดรีดพวกเราเอาเงินภาษีพวกเราไปเสวยสุขอย่างนี้เหรอนะนี่นะครับนะพรรคการเมืองที่บอกว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนะคุณไม่พูดสักแอะเลยนะคุณจะมาแก้ไขผลพวงที่มันกดทับทำให้ประชาธิปไตยนะมันเป็นการมันเป็นประชาธิปไตยที่จอมปลอมที่ล่อลวงลวงหลอกประชาชนน่ะนะแค่การเลือกตั้งนี่มันโกงขนาดนี้เนี่ยนะพวกคุณไม่พูดสักแอะคือไม่รู้จะพูดยังไงนะนะก็เพื่อนๆกันทั้งนั้นน่ะเพื่อนๆกันทั้งนั้นที่ออกมาเชียร์ที่ออกมาดีใจเพื่อนกันทั้งนั้นนักต่อสู้ชื่อดังกันทั้งนั้นเขาบอกเลยชัยชนะของคนเสื้อแดงผมถามว่าคนเสื้อแดงชนะแล้วหรือครับไหนอะครับชัยชนะของคนเสื้อแดงนะพี่น้องเรายังหนีอยู่ต่างประเทศอยู่เลยนะนักโทษการเมืองยังติดอยู่ในคุกอยู่เลยถามว่าหญิงบัวมาเนี่ยเราจะได้ประชาธิปไตยไหมแล้วแนวทางของพรรคเนี่ยมันจะนำไปสู่การสร้างเสรีภาพการทำให้กฎหมายมันเป็นกฎหมายไหมคือถึงแม้พรรคอนาคตใหม่จะบอกว่าเขาจะวิพากษ์วิจารณ์อย่างเต็มที่นะครับแต่คุณอย่าลืมวันนี้มันเหลืออยู่พรรคเดียวเลยนะที่ยังคงตั้งมั่นในอุดมการณ์ยังหลักการนะไม่รู้ว่า25เสียงจะชนะจะได้ไหม10เสียงจะได้ไหมนะครับแต่ยังไงเราก็ต้องส่งคนที่เราคิดว่าใช่เข้าไปให้มากที่สุดส่วนคนที่นะครับคิดว่าแค่ปากท้องมันพอนะยังอยากเป็นทาสยังไม่อยากเป็นอิสระนะครับคือจริงๆแล้วไม่ได้อยากจะสู้จริงๆหรอกไม่อยากจะได้ประชาธิปไตยจริงๆหรอกคนที่อยากได้ประชาธิปไตยต้องรู้เลยนี่คือความเสี่ยงคือความเสื่อมคือความเสื่อมของชินวัตรมาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับเนี่ยถูกหลอกได้ไงครับผมก็โดนหลอกได้ไงผมเคยยกย่องเคยเชิดชูเคยนับถือทักษิณชินวัตรว่าเป็นนักการเมืองที่ทำเพื่อประชาชนจริงนะครับแต่พอผมมาศึกษาการเมืองเข้ามากๆเข้านะครับผมก็รู้ว่าโอ้การเมืองไทยนี่มันน้ำเน่าจริงๆน้ำเน่าจริงๆนะคุณไปเชิดชูนะคุณไปจงรักภักดีต่อคนที่มันเข็นฆ่าพี่น้องประชาชนที่ออกมาต่อสู้เพื่อคุณเนี่ยคุณจะตอบนะวีรชนที่สูญเสียที่ผ่านมานี้ยังไงนะคุณยังมีหน้าว่าเรียกพรรคของคุณว่าเป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตย
หลักการก็ไม่เคยมีอุดมการก็ไม่มีนะเอาละใครจะด่าจะว่ายังไงผมไม่สนใจนะผมถือว่าผมแสดงทัศนคตินะตรงไปตรงมานะนี่แหละคือเสียงของคนคนหนึ่งที่อยากได้ประชาธิปไตยนะคนที่ต่อสู้นะแม้จะสู้เพียงแค่ลมปากแม้จะแค่พูดอย่างเดียวอะนะคนก็บอกนะเพื่อนกันเพื่อนกันทั้งนั้นเนี่ยบอกก็ได้แต่พูดไม่ทำอ่ะนะเขาก็เลือกตั้งอย่างเดียวอ่ะนะมันไม่มีแนวทางอื่นเราก็เข้าใจนะครับว่าแนวทางอื่นเนี่ยนะมันยังเกิดขึ้นไม่ได้เราก็สรุปบทเรียนแล้วก็คุยกันนะครับมันต้องมีทฤษฎีชี้นำมันต้องมีองค์กรนำนะมันต้องมีหลายเรื่องนะครับซึ่งวันนี้นะครับฝ่ายประชาธิปไตยของเราก็ยังไม่เข้มแข็งแถมเนี่ยนักการเมืองที่บอกว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยกลับมาทำแบบนี้เนี่ยนี่คือการกระชับอำนาจของฝ่ายเผด็จการนะทักษิณเนี่ยพรรคเพื่อไทยพรรคของชินวัตรเนี่ยนะรวมพลังกับเจ้าเพื่อไปกระชับอำนาจนะและปกป้องรักษาระบอบที่มันเน่าเฟะรอวันที่จะล้มหายไปเนี่ยกลับได้ยืดยืดไปอีกอย่างน้อยก็4ปีแล้วนะคือประเด็นไม่ใช่ว่าอย่างน้อยมันก็ไม่มีทหารมายึดอำนาจนะมันจะยึดอำนาจทำไมเพราะว่าคนของมันอยู่ในสภาเต็มไปหมดเลยมันจะยึดไปทำไมครับนะมันคุยกันได้มันดิวกันได้คือมันป้องกันมันปกป้องระบอบมันได้อำนาจของมันยิ่งเนี่ยทั้งบริหารตุลาการของมันหมดเลยตอนนี้ถ้าหญิงบัวได้เป็นนายกแม่นนี่อำนาจคือของฝ่ายเผด็จการทั้งหมดเลยนี่คือการกระชับอำนาจของระบอบเผด็จการคือการแก้ทางระบอบเผด็จการมันรู้ถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคเพื่อไทยที่ทำเพื่อประชาชนจริงๆไอ้พวกนี้ไม่เอาไว้เผด็จการไม่เอาไว้ครับวันนี้มันอาจจะไม่ใช้พรรคประชาธิปัตย์ด้วยซ้ำไปนะเพราะอะไรเพราะประชาชนไม่เลือกแล้วประชาชนไม่เอาประชาธิปัตย์แล้วนะถามว่าถ้าเอาประชาธิปัตย์ที่ปัดมาเป็นพวกกับเอาเพื่อไทยเอาทักษิณมาเป็นพวกถามว่าเจ้าจะได้ประโยชน์แบบไหนมากที่สุดก็ต้องเพื่อไทยสิต้องเอาทักษิณสิเพราะคนก็รักทักษิณเยอะเลือกตั้งคนก็พร้อมเลือกอยู่แล้วอ่ะหน้ามือตามัวเลือกอ่ะนะคือพร้อมใจจะเป็นทาสอยากจะเป็นทาสต่อไปก็เป็นเรื่องน่าเสียใจนะเพราะว่านะก็ผู้นำที่อ้างว่าเป็นผู้นำฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยก็นำพาพรรคพวกนะไปนั่งพับเพียบไปสยบยอมอยู่ใต้นะครับใต้อำนาจของเผด็จการไม่ยอมพูดความจริงว่าผลประโยชน์ทั้งนั้นน่ะนักการเมืองนะคุณคิดดูนักการเมืองตั้งแต่กษัตริย์ผบ.ทบ.นะนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ไหนจะข้าราชการกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ผู้บริหารใหญ่ๆอย่างนั้นอย่างนี้บริษัททุนปกติกว่ามันจะมาตกถึงประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยนะมันเหลือเท่าไหร่ครับผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยมันเอาไปแดกกันหมดนะหญิงบัวเนี่ยมันเคยทำงานทำการเลยนะไอ้ทูบีนะเมื่อวันนั้นก็มาดูดเงินบริจาคประชาชนนะคือรู้จะพูดยังไงนะวันนี้มันอึดอั้นตันใจนะแล้วเห็นเพื่อนๆเราเนี่ยดีใจกันนะเหมือนอย่างกับลิงและลูกท้อนะเหมือนอย่างกับได้ประชาธิปไตยเหมือนเรียกหญิงบัวนี่จะมาให้ประชาธิปไตยแล้วโอ้พี่น้องเขาจะฆ่ากันทำไม
พี่น้องแล้วเขารักใครปองดองกันนะคุณคิดว่าเขาจะมาให้ประชาธิปไตยเหรอนะก็นะเอาละเดี๋ยวเปิดโฟนดีกว่านะเผื่อคงไม่มีใครอยากจะคุยกับข้าวซอยแล้วมั้งวันนี้ คือก็เปิดไปก่อนแล้วถ้าไม่มีใครผมก็จะนะปิดรายการแล้วกันนะเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาเป็นสามัญชนแล้วนะหญิงบัวนะยังไงก็ไม่มีทางออกนะมันก็ต้องปล่อยไปตามสถานการณ์นะครับนี่เลยครับคือจุดจบของเพื่อไทยจริงๆนะคือทำอะไรก็ได้อย่างนั้นนะนะคือไม่มีใครนะไปรับความผิดแทนได้หรอกเพราะว่าความจริงมันคือความจริงอยู่วันยังค่ำนะครับถึงวันนี้คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่เข้าใจนะครับอนาคตคนก็ต้องเข้าใจนะสมัยก่อนเนี่ยผมก็ยกตัวอย่างหลายรอบเลยนะสมัยก่อนคนก็คิดว่าโลกมันแบนนะอย่าเดินทางไปนะเดี๋ยวก็จะตกขอบโลกนะก็มีคนมีนักวิทยาศาสตร์นะบอกว่าโลกมันกลมนะเป็นไงครับวันนี้มันกลมมันแบนความจริงมันก็คือความจริงสวัสดีครับพี่เสือดองสวัสดีครับบนเป็นชุดใหญ่ละ มันอึดอั้นตันใจเหลือเกินนะนะความเรียกว่าให้ผมดีใจหรือเสียใจดีเนี่ยการคาดหวังไว้ว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้กลับกลายเป็นเรื่องอื่นกลับกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่น่าทำกันเลยเลยทำให้เสียความรู้สึกถูกหลอกได้ไงเอาล่ะผมพยายามจะหลีกเลี่ยงใช้คำนั้นนะเอาอย่างนี้เรามองในแง่ดีกันก่อนมองในแง่ดีว่าคนระดับนั้นลงสู่ทางการเมืองอย่างเปิดเผยตัวแล้วเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองตามทางวิถีทางประชาธิปไตยถามว่าในจุดนี้เนี่ยเราน่าสนับสนุนไหมเราก็น่าสนับสนุนมันจะเป็นตัวอย่างให้กับพวกคณะนายทหารหรือพวกคณะเจ้าของระบอบเผด็จการอื่นๆหรือกลไกของระบอบเผด็จการอื่นๆไม่ได้เป็นอีแอบออกมาที่เรื่องการเมืองหลังฉากนี่มองในแง่ดีนะแต่ถามว่าอีกแง่หนึ่งเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะอีกแง่หนึ่งเนี่ยถ้ามองในแง่ร้ายเนี่ยถ้ามองแบบเชิงยุทธศาสตร์สุดตรงแล้วก็เป็นจริงนั่นก็คือว่าไม่เชื่อมือคนอื่นแล้วไม่เชื่อมั่นคนอื่นแล้วว่าจะสานต่อภารกิจทางด้านยุทธศาสตร์เอาไว้ได้ไม่เชื่อแล้วเลยต้องเลยมาจัดการสานต่อภารกิจทางยุทธศาสตร์แต่ถ้ามองแบบกลางๆ ยังไงล่ะนึกขึ้นแวบเมื่อกี้นะมองแบบกลางๆก็บอกว่าเดี๋ยวขอดูโพยหน่อยโพยก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนเสร็จแล้วนี่ครับมันเดี๋ยวผมนึกขึ้นได้เดี๋ยวผมหาเจอเดี๋ยวผมจะนั่นเองมองแบบกลางๆเนี่ยก็คือบอกว่าในแง่ดีในแง่ที่เรียกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยได้เปิดเผยตัวตนออกมาชัดเจนนั่นคือมองในแง่กลางๆบ่งบอกถึงธาตุแท้บ่งบอกถึงความต้องการอย่างแท้จริงตรงนั้นแล้วนั่นคือสิ่งที่เรียกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะมองในแง่ไหนของฝ่ายประชาธิปไตยของผู้รักชาติรักประชาธิปไตยมองได้ทุกแง่มองได้ทุกมุม
มันอยู่ที่เรียกว่าหลักคิดแต่ถามว่าหลักคิดวิธีการอธิบายในการเข้าร่วมและก็ภายใต้เงื่อนไขเรียกว่าภายใต้สภาพภาวะวิสัยปัจจัยภายนอกที่จะดำเนินการให้สอดคล้องต่ออัตราวิสัยก็คือความคิดภายในความคิดต้องการความต้องการในตัวตนเนี่ยที่มีหลักวิชาเรียกว่าที่ดีชี้นำเนี่ยให้สอดคล้องกันอย่างไรนั่นก็ต้องมองแบบอีกแบบหนึ่ง มองยังไงล่ะถ้าบอกว่าคนที่มีหลักวิชาหรือเรียกไงว่ามีทิศดีชี้นำเนี่ยมันเป็นยังไงถามว่าทิศดีชี้นำเนี่ยคุณทุกคนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยหรือทั่วโลกมีทิศดีชี้นำอยู่แล้วแต่ไว้ทิศดีชี้นำตรงนั้นน่ะแค่ไม่ได้พูดขึ้นมาเท่านั้นเองในวิถีชีวิตของคนเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์อะไรเนี่ยแล้วคุณมาสามารถมโนภาพขึ้นมาว่าว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่น่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้เช่นยกตัวอย่างว่านายกฆ่านายขนาย A นาย B นาย C เนี่ยก็จะมีความรู้สึกนึกคิดว่าถ้าการฆ่ากันอย่างนั้นการปล้นชิงอย่างนั้นมันน่าจะถูกศาลสั่งประหารให้ตกไปตามกันนั่นคือในกรณีชิงทรัพย์ปล้นฆ่าแต่ถ้าบอกว่านายกฆ่านายขด้วยก็เรียกว่านายกเนี่ยมีกฎหมายคุ้มครองเรียกว่าวิสามัญฆาตกรรมเนี่ยก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการป้องกันตัวและกำจัดกระจัดโจรผู้ร้ายออกไปแต่ถามว่ามีความผิดไหมทางกฎหมายกฎหมายอนุโลมนั่นคือเรียกว่าความรู้สึกนึกคิดที่เรียกว่าทฤษฎีชี้นำแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกนึกคิดของเชิงสังคมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของระดับที่เรียกว่าของปุถุชนคนทั่วไปมาแง่ทางการเมืองมาแง่ทางการเมืองถามว่าไอ้คนความรู้สึกนึกคิดคนที่ได้รับแนวความคิดแบบแก๊งสี่คนของเหมานะพูดไม่ผิดละเหมาที่ส่งผ่านมาจากแก๊งสี่คนเพื่อที่จะทำเรียกว่ามีสร้างเจตนารมณ์สร้างยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าร้อยปีจีนครองโลกอ่ะโดยส่งผ่านมาจากแก๊งสี่คนเนี่ยไปทั่วโลกเนี่ยขยายในความคิดความอ่านออกไปเนี่ยเรียกว่าลุกทางความคิดหรือลุกทางด้านทางการเมืองด้วยให้แก๊งสี่คนเนี่ยเป็นตัวควบคุมก็เชิญพวกผู้รู้คณาอาจารย์หรือบรรดาบัณฑิตหรือผู้ที่เริ่มใส่ศรัทธาต่อลัทธิมาร์กเลนินเนี่ยเชิญเข้าไปเขาเลี้ยงอยู่เลี้ยงดูอย่างดีแปลหนังสือเช่นว่าถ้าเป็นคนกัมพูชีก็แปลหนังสือต่างๆเนี่ยจากสันติพลเหมาบันทึกหรือคนนู้นบันทึกเอาไว้เนี่ยเขียนยกโยปอปั้นราวกับเทวดาเนี่ยก็แปลเป็นภาษากัมพูชีให้คนในกัมพูชีเป็นผู้อ่านได้ศึกษาของไทยก็เช่นกันประมาณ148เล่มด้วยกันที่ส่งผ่านมาจากเมืองจีนเนี่ยจนคนบางคนจนเข้าใจได้ว่าอ่านตรงนี้เนี่ยนั่นคือที่ดีชี้นำที่แท้นั่นก็คือเป็นแค่วิธีการไม่เป็นไม่ใช่ทฤษฎีเอาทฤษฎีมาปรับใช้จนเป็นวิธีการพอวิธีการนี้สำเร็จนึกว่าเป็นทฤษฎีมันไม่ใช่ทฤษฎีนี่ถามว่าเป็นแนวความคิดอย่างหนึ่งอย่างใดใช่ไหมบอกว่าใช่แต่ว่าความคิดเหล่านั้นได้รับการตรวจสอบทดสอบเกิดจากภาวะเงื่อนไขอย่างนี้เหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้นี่มันน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ผลลัพธ์มันก็ใกล้เคียงกันเช่นคุณเอาไอ้ตัวนั้นผสมกับตัวนี้แล้วมันจะออกมาเป็นเกลือภายใต้อย่างนี้คุณผสมกันกี่ครั้งมันก็ออกมาเป็นเกลือแกงนะ
หรือเป็นเกลืออย่างอื่น ชื่อทางเคมีเหมือนว่าที่ดีระหว่างคนกับผสมคนด้วยภายใต้เงื่อนไขว่ามีโฮอร์โมนเรียบร้อยมีตกอะไรว่าตกไข่ตกไอต่างๆผู้ชายมีเชื้อสเปิร์มที่ดีไม่มีข้อบกพร่องต่างมันก็จะเกิดมาเป็นคนมาเป็นตัวเมื่อผสมแล้วเนี่ยเรียกว่าเป็นกฎเกณฑ์เรียกว่ากฎเกณฑ์ทางธรรมชาติครับเดี๋ยวถ้าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยไปผสมพันธุ์กับเผด็จการในระบอบเผด็จการนะจะกลายเป็นไรเดี๋ยวดิอย่าเพิ่งใจร้อนดิแม่มันต้องเล่าลมกันหน่อยสิโอเคจะดูหนังหรือหนังเอ็กซ์เล่าลมนานสิผู้ฟังก็จะเบื่อจะดูหนังหรือหนังเอ็กซ์อ่ะหนังเอ็กซ์ไปเลยเนาะหนังเอ็กซ์กัน20นาทีจบน่ะอ่ะโทษทีต่อเลยครับไม่เกิน20นาทีหนังเอ็กซ์บอกหลักการพิ๊บๆๆแต่ว่าถ้าเข้าใจไม่เข้าใจกันอีกเรื่องนึงอ่ะผมไม่รู้แค่3กระดาษแค่3แผ่นเองเอาถึงไหนแล้วคือทฤษฎีเนี่ยการถือกำเนิดทฤษฎีคือมันเป็นเรียกว่ากฎนี้สามารถจะไปทดสอบที่ไหนเวลาไหนภายใต้เงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดที่มีขีดจำกัดอย่างนี้มันจะเกิดแบบเดียวกันหมดผลลัพธ์จะเหมือนกันหมดเอาล่ะมานำเสนอถึงที่ดีทางการเมืองถามว่าเราเรียกร้องกันเหลือเกินว่าจะต้องมีที่ดีชี้นำถามว่าที่ดีชี้นำมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงที่ดีชี้นำทุกคนนี่ต้องมีถามว่าไอ้นักเคลื่อนไหวหรือนักเคลื่อนไหวหรือผู้ต่อการระบอบการเมืองการปกครองแบบชาติไตยถ้าไอ้พวกบอกว่าไม่ต้องการที่จะชี้นำหรือบอกหลักการหรือผู้ที่ฟังแล้วเนี่ยไหมครับผู้ที่ฟังหรือต้องการที่บอกว่าต้องการระบอบการเมืองการปกครองแบบชาติไตยเนี่ยไม่ต้องไปชี้นำหรอกแค่บอกวิธีการเดี๋ยวมันก็ทำตามไอ้พวกนั้นน่ะถูกหลอกให้เป็นแค่ทาสไอ้พวกที่เชื่อฟังมันก็คือทาสเชื่อผู้นำและชาติพ้นภัยเชื่อผู้นำศรัทธาต่อผู้นำแล้วรับรองได้ดีแน่ไม่ต้องกลัวให้ศรัทธาและเชื่อนำไปก่อนไม่ต้องมีการตรวจสอบไม่มีการทดสอบไม่มีการไต่ตรองภาษาปากใต้หรอกไม่ต้องผิดหน้าหนูกรอเลยเชื่อตะเชื่อจานเลยตะดีเองเดินตามมาตะนั่นไม่ใช่สังคมคล้ายๆลุงคล้ายๆลุงสนามหลวงนะอย่ามาสงสัยนะต้องยึดมั่นนะคุณจะไปเอ่ยน้ำผมแม่นี่แหละเนี่ยไม่อยากจะบอกการเลยคุณมันแวะตอดไปอยู่เลยเดี๋ยวอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวไม่กี่เดือนนะผมไปได้โอกาสไปเจแปนนะได้ไปกงเหล้าสาเกกันล่ะว่าจะไปหาเรือไอ้เนี่ยเรือประมงที่ว่าเขาปลดระวางแล้วเนี่ยเอามาทำเป็นเรือยอชต์สักลำหนึ่งถ้าดีๆเนี่ยจะทำสักสองลำก็เรือเขาใช้ไฟเบอร์ทำผมเห็นแล้วรู้สึกว่าสวยระบบต่างๆของเขาดีก็ยาวความยาวสักประมาณสัก35เมตรอะนะกว้างประมาณ5เมตรครึ่งโดยประมาณนั้นก็สวยเป็นโฮเทลเลยทำสามารถทำเป็นโฮเทลได้เลยอ่ะอ๋อทำเป็นเรือยอชต์อยู่ชั้นดัดฟุ้งดัดฟ้าตากเอาอาบองอาบแดดได้นะเอาจบเรื่องนี้ ให้ผมเข้าซอยไปอยู่เลยเอาล่ะ ต่อปัญหาว่าบอกว่าพลทหารเนี่ยพลทหารเนี่ยเลนินเนี่ยบอกว่าพลทหารเนี่ยของฝ่ายปฏิวัติเนี่ยจะต้องรู้หลักการที่ดีชี้นำระดับพลทหารเนี่ยไม่ใช่แค่ยิงปืนเป็นไม่แค่ใช้อาวุธเป็นแต่จะต้องรู้ถึงจุดมุ่งหมายรู้ถึงจุดประสงค์ของการปฏิบัติภาระหน้าที่เรียกว่าติดอาวุธทางปัญญาไม่ใช่แค่สั่งการบอกว่าไปรบตรงนั้นยิงปืนอย่างนี้ยิงไอ้ศัตรูอย่างนั้นไม่ใช่ถ้าไอ้อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็คือแค่เผด็จการเท่านั้น
เหมือนกับตอนนี้เรากำลังถูกสร้างค่าว่ามวลชนคนเสื้อแดงเนี่ยที่ถูกตราหน้าแล้วก็ถูกประณามว่าควายแดงเหลือไปตายโม่ที่เหลียกข้างประชาไปเหลือไปตาเร็วดีเองแล้วรับรองได้ว่าคุณที่เรียกร้องสวัสดิการทางสังคมบรรณูปันนี่มันจะได้มาเองขอโทษต้องใช้ภาษาภาคใต้เพราะว่าคนที่พูดกับผมเขาพูดอย่างนั้นเขาเหลงแบบนี้ออกมานัทพูดหรือเปล่านัทพูดหรือเปล่ามีความ มีความคิดความอ่านที่เรียกว่าเป็นลักษณะของการชี้นำแบบทาสให้มีความรู้สึกนึกคิดว่าคนไทยก็คือทาสคนที่รักศรัทธาต่อทักษิณนั่นก็คือทาสแล้วแต่จะชักนำแล้วแต่จะชี้นำแล้วจะไปอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ถ้าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนั้นไม่ได้มันผิดกฎผิดเกณฑ์มันผิดหลักผิดเกณฑ์แม้กระทั่งบกพลทหารคุณต้องเข้าใจถึงรัฐธิถามว่ารัฐที่ทางการเมืองมันประกอบด้วยอะไรองค์ประกอบของรัฐที่หนึ่งปรัชญาปรัชญาเสร็จก็เรียกว่าเศรษฐกิจแล้วการเมืองปรัชญาปรัชญาวัตถุนิยมไดเรกติกเนี่ยเรียกว่าสาขาอาจารย์โทษปรัชญาวัตถุนิยมสาขาเมตาฟิสิกส์ก็คือการอยู่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีผลลัพธ์ตรวจสอบได้เฉพาะทางเฉพาะด้านเศรษฐกิจว่าด้วยเศรษฐกิจเสรีนิยมเสรีไม่มีการผูกขาดการเมืองก็เป็นการเมืองเสรีไม่มีระบบการผูกขาดทุกคนนั้นมีความเสมอภาพอย่างเท่าเทียมกันถามว่าคุณป้าเข้าสู่ย่างก้าวเข้าสู่ทางการเมืองตามวิถีทางประชาธิปไตยนั้นถามว่าผลดีมีไม่มีมันก็เป็นการบ่งบอกนัยยะหลายหลายฝ่ายหลายหลายพวกบอกว่าคุณถ้าจะเข้ามาร่วมทางการเมืองนั้นคุณจะต้องทำตัวอย่างนี้นะต้องเปิดเผยตัวนะอย่าเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันนะอะไรทำนองอย่างนั้นนั่นคือนัยยะของประเทศที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยแล้วเอาล่ะเมื่อประกวดรัฐที่ตรงเนี้ยจากการหล่อหลอมความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของรัฐที่รัฐที่ถ้าว่าคุณคิดปฏิวัติประชาธิปไตยคุณต้องมีรัฐที่ประชาธิปไตยจากรัฐที่ประชาธิปไตยมันมีก่อให้เกิดอุดมการณ์ทางการเมืองที่มีนอนเนนกาลันนั่นคือความใฝ่ฝันความต้องการความต้องการนี้มันแปลตัวอย่างออกมามาสร้างเป็นกฎเกณฑ์จากนักคิดทางด้านการเมืองทั้งหลายตั้งแต่อริสโตเติลโพโตจนถึงชาวฝรั่งเศสแล้วก็ถึงมาถึงชาวอเมริกันแล้วก็มีการเสริมอีกหลายหลายคนด้วยกันจนหล่อหลอมจนสร้างมาเป็นกฎเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นกฎเกณฑ์หรือหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยถามว่าหลักการปกครองแบบชาติไตนั้นมีอะไรบ้าง 1. อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนประชาชนเป็นผู้ใช้เสรีภาพเป็นของบุคคลอย่างบริบูรณ์ 3. มีความเสมอภาพทั้งโอกาสและทางกฎหมาย 4. กฎหมายไม่ขัดหลักนิติธรรมไม่ขัดหลักนิติธรรมถามว่าหลักนิติธรรมคืออะไรก็คือกฎหมายนั้นออกมาเพื่อคุ้มครองป้องกันภัยให้แก่ประชาชนอีกขยักหนึ่งกฎหมายนั้นจะต้องเกิดตามทางวิถีทางประชาธิปไตยนั่นหมายความว่าประชาชนหรือตัวแทนของพี่น้องประชาชนเป็นผู้ยกร่างถ้ากฎหมายไหนที่ส่งผลกระทบกระเทือนหรือกฎ
กฎหมายไหนที่ส่งผลกระทบกระเทือนถึงพี่น้องประชาชนจะต้องเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าร่วมในการตัดสินเรียกว่าการสร้างมติหรือฉันทามติของประชาชน 5. ผู้บริหารงานรัฐหมายถึงว่าจากผู้ที่เข้ามาจะจัดการทรัพยากรต่างๆหรือจัดสรรทรัพยากรต่างๆจะต้องผ่านการเลือกตั้งเลือกเรียกว่าเป็นไปตามจิตอารมณ์ของประชาชนตามวิธีทางประชาธิปไตยด้วยการให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินก็คือการเลือกตั้งตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถ้าว่ายกตัวอย่างประเทศไทยก็คือนายกตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านอบต.อบจ.นายกอบจ.อบต.นายกอบจ.สมาชิกสภาจังหวัดส.ส.จะต้องให้พี่น้องประชาชนจะต้องให้พี่น้องประชาชน เป็นผู้ตัดสินถามว่าหลักการนี้เนี่ยถามว่าพรรคการเมืองปัจจุบันเนี่ยที่ยังยึดมั่นอยู่เนี่ยนั่นก็คือบอกว่าไม่ที่แถลงการอย่างแข็งกร้าวและยังยืนหลักอยู่ตรงนี้มีอยู่พรรคเดียวตอนนี้ที่ประกาศตัวมานั่นก็คือพรรคอนาคตใหม่น้องป๊อปชื่อเหมือนผู้หญิงมีความเป็นสุภาพบุรุษไม่ใช่ตุ๊ดนะมีภรรยาก็ท้องได้ข่าวว่าลูกชายคงจะเป็นพันดียังยืนหยัดคนที่สนับสนุนและขับเคลื่อนได้อย่างเต็มที่และยังมีอุดมการณ์มั่นคงร้อมตัวนายเอกหรือธนาธรแม้กระทั่งบอกว่าพี่โด่ง วันนี้ไม่เห็นนะพี่โด่งเอ้ยออกมาเห็นหน้ากันหน่อยน้องๆรักใครอยากจะเห็นหน้าเหลือเกินแสดงวิชั่นกันบ้างว่าเป็นยังไงในการแก้ไขทิศทางในการต่อทิศทางในการโด่งไหนนะไม่ใช่โด่งอัตชัยนะอ่ะโด่งอัตชัยนั้นไอ้โด่งเรียกเคยอันนั้นหัวหน้าต้นธาตุไอ้โด่งเรียกเคยอันนั้นหัวหน้าต้นธาตุรู้จักไหมไอ้โด่งเรียกเคยอ่ะรู้จักไหมต้นธาตุเขาเข้าเล้าไงเออเคยภาษาปากใต้อ่ะไอ้โด่งเรียกเคยเรียกเคยเครื่องเยี่ยวของผู้หญิงนั่นแหละให้ข้าวทำไมไม่น่าพูดเลย เดี๋ยวต้องขอตังซื้อน้ำยาบ้วนปากอีกแล้วเนี่ย คือผมไปแอบไม่น่าแอบเห็นในเฟซเขาก็เชียร์กันสนั่นน่ะคือวันนี้มีแต่คนเชียร์คือเดี๋ยวเชียร์ทำไมขี้ข้าพลอยน้ำน่ะขี้ข้าพลอยน้ำมันธรรมดาคือแบบวันนี้โอ้โหมันคือเนี่ยได้แล้วกันแต่ถลอกหมดน่ะคือเลียกันแบบเออเนี่ยนะป่านนี้แม่งโอ้ยแสบชิบหายไปพวงแล้วเนี่ยเออจากสีชมพูไม่รู้จะดำยิ่งกว่าไอ้นั่นน่ะยังไม่รู้ตัวว่าอำนาจของตัวเองผลประโยชน์ของตัวเองคนเนี้ยก็จะเป็นของไอ้พวกนี้หมดแหละยังไม่รู้ตัวไม่ใช่เดี๋ยวดิว่าเดี๋ยวคนรัฐบอกแล้วว่าเรามองในแง่ร้ายก็คือเพื่อรักษายุทธศาสตร์เดี๋ยวค่อยว่ากันยุทธศาสตร์ผมก็เคยนำเสนอว่ายุทธศาสตร์ของคณะของเจ้าของระบอบเผด็จการคืออะไรคณะเจ้าของระบอบเผด็จการมันเป็นยังไงเนี่ยผมนำเสนอหลายครั้งแล้วแต่ว่าคนนั้นไม่พยายามที่จะฟังและเข้าใจสร้างความเข้าใจเมื่อคุณไม่เข้าใจแล้วเนี่ยคุณก็ไม่รู้เรื่องเมื่อไม่รู้เรื่องแม่งแท้ไปได้เลยมันก็หยิบเหตุการณ์ปรากฏการณ์มาขึ้นมาพูดเป็นวันๆได้อะพูดเรื่องประเด็นนิดเดียวทำง่วงนอนบางคนหาวเนี่ยพิมพ์สติ๊กเกอร์หาวง่วงนอนนะที่บอกช่างแม่มันเนี่ยก็เนี่ยผมมองนะว่าเป็นการกระชับระบอบกระชับอย่างนั้นแบบไอ้นั่นไอ้พวกนั้นก็เรียกว่าไอ้พวกสมาธิสั้น
ไม่ชอบรู้หลักแหละชอบทำเป็นอย่างนี้อย่างนี้ชอบทำอย่างนี้พอบอกให้ทำแม่งบอกคนนู้นคนนี้บอกมึงขายบ้านไม่ขายอ่ะคือไอ้พวกเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่ยอมศึกษาให้รอบคอบพอเกิดผิดพลาดขึ้นมามาโกรธควรเหมือนหมาถูกน้ำร้อนอ่ะเหมือนลูกหมาถูกน้ำร้อนนั่นแหละแล้วมาบ่นอะไรล่ะพอบอกหลักการมันต้องทำอย่างนี้วิธีการมันต้องทำอย่างนี้ฟังไม่ทันจบแล้วมึงไปทำเนี่ยพอเกิดภัยร้ายผลร้ายขึ้นมาแล้วไปแล้วมาโกรธควรกับอะไรล่ะฟังจบหรือยังล่ะคือเวลานำเสนอเวลาพูดคุณอ่านหนังสือตำหนกตำราเนี่ยอ่านให้จบพออ่านให้จบแล้วคุณไปทำข้อสอบคุณทำไม่ได้เนี่ยคุณต้องมาเออคุณบกพร่องอะไรบ้างแต่ประเภทอ่านสองหน้าเสร็จแล้วคุณไปทำข้อสอบเนี่ยเรียนอนุบาลคุณจะไปสอบด็อกเตอร์เนี่ยมึงรู้เรื่องเหรอไอ้เวรไอ้กรรมแต่อย่างนี้แหละคนเสื้อเหลืองไอ้หมู่ไอ้พวกคณะเจ้าของระบอบเผด็จการที่มาเรียกว่าควายแดงสมควรแหละพวกน้อนแม่ไปเหอะไม่ต้องมาควังหรอกเสียเวลากับเราไม่ต้องเสียใจนะเสื้อเหลืองก็ไม่ต้องเสียใจพี่เสือเสื้อเหลืองก็ตกใจนะวันเนี้ยไอ้ประเด็นโอ้ยเสื้อเหลืองก็ตกใจเป็นไปได้ยังไงโอ้ยเป็นว่ายืนหันมือสงบคุยหดเหลือคืบนึงเอ้าพอเรื่องนี้ว่าวันนี้ผมไม่ต้องทำงานเลยรับแต่โทรศัพท์รับกับไลน์โอ้ยุ่งใหญ่เลยใช่ไหมว่าจะทำให้ไอ้เทคานก่ออิฐเนี่ยขึ้นในสำเร็จหน่อยตกลงว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้เลย ต้องประเภทว่าปิดเครื่องเสร็จแล้วก็ต้องไปทำแอบไปทำเลยอะใช้เวลาชั่วโมงครึ่งขนทรายขนหินขนปูนผสมปูนขนเทคานโอ้เหนื่อยเลยกระดาษผูกเหล็กไว้แล้วนะ เข้าแบบไว้แล้วนะเหนื่อยเลยโอ้เอาจบเรื่องนั้นเอาถึงไหนแล้วล่ะถึงบอกว่าไอ้ตรงวิถีทางนี่แหละถ้าคนเราจำตรงหลักการตรงนี้ได้เนี่ยเรียกว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยใครจะมาเอาล่ะเรามามองวิเคราะห์กันบอกว่าในกรณีคนหนึ่งใดเนี่ยสร้างเคนเนดิตหรือก็บอกต้องการมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่ยอมลงมาตัวอย่างนี้แล้วก็สร้างดีกว่าอยู่อุบิบุบิบแล้วก็ลงมาเลยแล้วก็มาเลยเนี่ยโดยที่ไม่ประกาศข่าวเรียกว่าทำเป็นเซอร์ไพรส์แหมตอนที่ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนั่นบอกว่าใช่ไหมไม่ใช่แต่นี่ลงมาเนี่ยบอกว่าเอออย่างน้อยๆก็ต้องใช้วิถีทางประชาธิปไตยนะคุณที่จะลงมาสู่ทางการเมืองคุณที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในการทางการเมืองเนี่ยคุณต้องยอมรับในวิถีทางประชาธิปไตยในแง่นั้นแต่ว่าในภายใต้วิถีทางประชาธิปไตยของการเมืองการปกครองแบบของประเทศไทยนั้นมันไม่ได้เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยแต่ยังคงระบอบการเมืองการปกครองแบบเผด็จการจะประเมินอย่างนั้นอย่างเดียวด้านเดียวไม่ได้ด้วยภารกิจตรงนี้เนี่ยผมก็นำเสนอมาแล้วว่ายุทธศาสตร์ของฝ่ายระบอบเผด็จการนั่นก็คือการรักษาระบอบเผด็จการเอาไว้ฝ่ายยุทธวิส่วนยุทธวิธีนั่นก็คือทำการกระชับอำนาจส่วนกลยุทธ์เนี่ยกำจัดฝ่ายตรงข้ามถามว่าไม่รู้งานนี้ใครหลอกใครใครหลอกใครแต่ทุกครั้งเนี่ยพี่ชายของผมเนี่ยถูกหลอกมาตลอดเขายอมมาแสดงอยู่ตรงนี้แสดงบทบาทอย่างนี้เนี่ยเพื่อหลอกใครล่ะแสดงตัวตนอย่างนี้เนี่ยเพื่อหลอกใครก็ไม่รู้แต่อีกแง่หนึ่งเนี่ยอีกแง่หนึ่งที่เราจะต้องมองเชิงยุทธวิธีของการต่อสู้ของฝ่ายของภายแล้วก็ภายในของชนชั้นผู้ครองด้วยกันนั่นก็คืออะไรเป็นการบอกนัยยะสำคัญได้ไหมว่า
ไอ้พักเอ้ยไอ้ชวนปากเลี่ยมผมไม่ได้ว่านะคืออภิสิทธิ์รูปหล่อที่บ่งบอกในย่าว่าไอ้เครื่องไม้เครื่องมือชิ้นนี้เนี่ยถูกใช้มาตั้งแต่สมัยก่อนเน่านู้นเพื่อเป็นเครื่องไม้เครื่องมือทางการเมืองเป็นลูกชายคนที่สองที่จะยึดกุมอำนาจคือควบคุมอำนาจปกป้องอำนาจคุ้มครองอำนาจเมื่อถึงจังหวะหนึ่งแต่บอกว่าใช้ไม่ได้แล้วนะการยอมรับต่อพระปิดต่อสาธารณชนนั้นใช้ไม่ได้แล้วนะเลยก็ใช้เลยก็สร้างเครื่องไม้เครื่องมือชิ้นใหม่ออกมาที่ส่งตัวแทนที่มีนัยยะสำคัญว่าตัวแทนมีดีกรีมีดีกรีถึงเป็นพี่ถึงเป็นพี่ที่ต้องการที่จะบ่งบอกนัยยะตรงนั้นว่านี่คือพรรคไม่เอาแล้วนะพรรคนั้นนะเอาพรรคนี้นะพรรคนี้จะเป็นเครื่องมือของฉันนะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการปกป้องระบอบเผด็จการของฉันนะถามว่าที่เดี๋ยวพี่ชายมันเป็นการบ่งบอกได้ไหมเมื่อกี้ที่บอกว่าพี่ชายโดนหลอกเนี่ยผมว่าพี่ชายเขาก็รู้นะว่าเขาโดนหลอกแต่เขาเต็มใจให้หลอกเอานะเดี๋ยวเดี๋ยวเอานะเดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องนี้อีกอย่างอีกเรื่องหนึ่งมันมีเล่าสองเรื่องนะเอาไอ้ที่ให้จบก่อนเดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องนั้นคือเรื่องอย่างนี้บอกเป็นการบ่งบอกในยะสำคัญตรงนั้นใช่ไหมในแง่มุมนี้เนี่ยเราคิดกันบ้างหรือเปล่าเราไตร่ตรองกันหรือเปล่าแต่ถ้าคุณคิดแบบมิตรร่วมรบของผมแล้วก็ญาติพี่น้องผมในญาติสำคัญเนี่ยก็คือคุณสุรชัยหรือคุณวีรัตที่ผมเรียกติดปากเนี่ยแกจะดีอกดีใจแม้กระทั่งบอกว่าไอ้หมาเห่าตามไม้ไอ้ลุงไม้สี่เนี่ยมาเห็นไหมว่านี่แหละไม่สามก๊กเขาไม่เอาแล้วอย่างนู้นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้โอ้ยจะเอาอธิบายค่อยดูถ้าแม่งได้ฟังพวกนี้คงจะออกมานั่นแหละโอ้คนเอามาแปะในห้องเนี่ยเห็นไหมผมไม่รู้ผมไม่ได้ฟังอ่ะเอาไม่ได้เห็นเหรอไม่มีเพื่อนเขาแปะเห็นไม่คนปกติผมไม่ค่อยฟังหรอกไร้สาระสำนวนวัวหานมันมากเกินไปน้ำท่วมทุ่มหัวเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังไหมเออเดี๋ยวไม่ต้องข้อมูลอะไรอ่ะไม่ใช่ข้อมูลหรอกเขาก็เชียร์สายเชียร์โอ้ยแม่งกับประเภทว่าถ้าไอ้นุ่นบอกกูเสพไปหมดแล้วน้ำหมดตัวแล้วแม่งถูกเลียก็เป็นอย่างนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นนั่นเป็นการบ่งบอกนัยยะสำคัญเหมือนกันเอาล่ะมานำเสนอถึงพี่ชายผมพี่ชายสุดที่รักคนทางเหนือชื่อคนชื่อบ้านผม ตามว่าถึงเขารู้ว่าเขาหลอกเต็มใจให้หลอกมันมีนิทานเรื่องหนึ่งมีสองคนสองผัวเมียผมก็สงสัยตกลงใครหลอกใครกันแน่แม่งต่างฝ่ายต่างหลอกกันนั่นแหละเว้ยล้มทับคนดูแต่รู้จักไหมข้าวซอยเคยได้ยินไหมเว้ยล้มต้มมันล่ำอ่ะถูกหลอกได้ไงใช่ไหมมันงงกันหมดเลยใช่ไหมคนดูคนดูก็สับสนไปเลยนะใช่ไหมได้ผลประโยชน์นั่นแหละทั้งเหลืองทั้งแดงขึ้นหมดเลยแสดงละครมวยปุ้งมวยปล้ำนั่นแหละเอาจบเรื่องนั้นผมมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าแล้วก็ค่อนข้างที่สนุกมากเลยสนุกมากจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องที่
มันเป็นเรื่องที่ว่าลามกหน่อยแต่ลามกไม่ใช่หน่อยเยอะเลยหนังเอ็กซ์แบบเกรดเอ็กซ์เลยเกรดเอ็กซ์เลยแต่มันเป็นอุทาหรณ์ว่ะก็ สมัยก่อนเนี่ยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วก็ว่าเอดโรคเอดระบาดหนักของประเทศไทยก็มีคู่บ่าวสาวเนี่ยระดับวัยรุ่นนี่แหละผู้หญิงก็ราว18 10ผู้หญิงตอนนั้น19ปีผู้ชาย21ปีรู้ว่าเป็นเอดทั้งคู่ ก็คือพร้อมที่จะตายก็ได้นั่งมอเตอร์ไซค์นะขับมอเตอร์ไซค์จากนครศรีธรรมราชลงสู่อันดามันเรียกว่าจากฝั่งตะวันออกมาสู่ฝั่งตะวันตกไปเที่ยวอนุมูลไปกินนอนอยู่ที่ลีเป๊ะเรียกว่าอยู่เสพกามเต็มที่เล่นทุกท่าเล่นทุกทางจนเรียกว่าอิ่มจะเรียกว่าอิ่มหมำสำราญในกามอารมณ์กามราคะก็ขึ้นมาฝั่งก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวน้ำขึ้นแล้วเราเนี่ยจะโดดน้ำตายกันจะโดดน้ำตายกันตรงนี้ บังเอิญว่าไปเจอวัยรุ่นในพื้นที่ เจอในวัยรุ่นพื้นที่เห็นผู้หญิงเนี่ยสวยถึงไม่ผิวไม่ขาวหรอกแต่ผิวก็นั่งผิวสีแทนอ่ะสวยน่ารักหน้าตาคมสวยจริงๆคุณนี่อาย่าอกใหญ่เอวคอดมันท้ายเป็นลึกก้นนี่มาเป็นรอหูแม่งเหมือนกับฝรั่งเลยส่วนผู้ชายเนี่ยรูปร่างผอมแต่ดูลักษณะแล้วว่าของใหญ่เสร็จแล้วมาว่าไปนั่งคลอดรักกันอยู่ที่ริมทะเลไปเจอวัยรุ่นก็จัดการผู้ชายจัดการผู้ชายเรียกว่าไม่ใช่ว่าตั้งใจว่าจะให้ตายนะแต่ว่าด้วยการลงไม้ลงมือมันหนักไปหน่อยกับคนที่เบาบางที่เป็นเอดติดเชื้อ AV อะไรเชื้อเอดแล้วนะไอเชื้ออะไรนั่นนะ HNV อะไรไม่รู้ว่าเชื้อเอดแล้วนะไอตัวนั้นนะจบตรงนั้นถึงผู้หญิงก็ยังอยู่ทีนี้เขาจับผู้หญิงแก้ผ้าฝ่ายหญิงก็ไม่ใช่ว่าจับแก้ผ้าจัดการเลยเสร็จหมดไปสิบกว่าคนที่บอกว่าไอ้คนไอ้แล้วก็แบบว่าชาวบ้านไปเห็นว่าผู้หญิงนอนแก้ผ้าเปลือยกายอยู่ไม่ตายก็พาไปที่โรงพยาบาลรักษาพยาบาลเสร็จแล้วตำรวจก็สอบสวนเล่าเลยว่าคนหนึ่งมันทำท่าอย่างนั้นเป็นอย่างนี้น้ำก็แตกอย่างนั้นน้ำก็เป็นอย่างนี้คนที่สองมันเอาอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้จับอย่างนี้ฉันก็พร้อมจะทำอย่างนั้นไอ้นี่ก็ทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นบอกว่าในชีวิตเนี่ยเจอในระยะเวลาเนี่ยประมาณ2 ชั่วโมงช่วงระยะเวลาเจอไป10ดอกเนี่ยมันมีความสุขลึกซึ้งเหลือเกินสุดยอดทั้งหมดแต่ก็เสียใจอย่างว่าผัวก็ตายถึงไอ้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ถามว่าแล้วทำไมยอมอย่างนั้นทำไมไม่ส่งเสียงร้องอย่างนั้นก็บอกว่าเขาก็พร้อมที่จะตายอยู่แล้วเพราะก็พร้อมที่จะเป็นเอดเพราะว่าเขาติดเอดมาตั้งแต่ว่าไอ้คนที่ฟังนักจิตวิทยาต่างๆว่าประเมินดูว่าคนนี้เป็นโรคจิตหรือไม่เป็นโรคจิตหรือเป็นยังไงแล้วแต่ก็บอกว่าจากมีความรู้สึกอยากจะแหมขอสักทีเถอะนะนึกในใจกันหลายคนพอบอกว่าเป็นเอดบอกว่าลุกทุกคนลุกขึ้นดังเฮไม่กล้าเฮในห้องกลัวได้ยินออกมาข้างนอกเลยก็ยิ้มกันหมดเข้าห้องน้ำฉี่กันหมดหัวร้อนกากเลยนี่บ่งบอกอะไรบ่งบอกว่ารู้ว่าเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอก
เพราะว่ามันได้ผลประโยชน์ซึ่งกันและกันเป็นการสมยอมอีกฝ่ายหนึ่งอย่างน้อยๆก็คือรักษาผลประโยชน์ของชนชั้นของตัวเองหรือของฐานะของตัวเองเอาไว้อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่เรียกว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็สามารถจะดึงสาธารณชนหรือประชาชนเนี่ยให้กลับหวนกลับเข้าไปอยู่ในคอกถึงแม้ว่าจะเป็นคอกใหม่ก็ยังอยู่ในคอกนั่นแหละเพียงแต่มันเป็นคอกสีแดงกับคอกสีเหลืองไอ้พวกควายตัวไหนที่มันไม่เข้าคอกเนี่ยแสดงว่าคอกนอกขุงจะต้องถูกกำจัดและขจัดออกไปจำไว้นะประโยคนี้ นี่คือสิ่งต่างๆในย่าตรงนี้มันบ่งบอกหลายๆเรื่องด้วยกันในย่าตรงนี้เป็นการบ่งบอกหลายๆประเด็นด้วยกันเอาหลักมาบอกว่าถ้าคนนั้นกลับมาพี่ชายผมกลับมาแล้วบ้านเมืองจะลุกหน้าก้าวหน้าพี่น้องประชาชนจะหายจนบอกว่าใช่ในช่วงแรกระยะแรกในการหายจนเนี่ยทำได้ไหมทำได้ติดต่อต่างประเทศติดต่อในการค้าขายต่างประเทศสร้างเงินสะพัดขึ้นมาเนี่ยสร้างรายได้แก่พี่น้องประชาชนเนี่ยเพราะว่าอย่างน้อยๆว่าคณะรัฐบาลที่มาจากมาตามทางวิถีทางประชาธิปไตยด้วยการให้ประชาชนเลือกตั้งมาเนี่ยสังคมโลกยอมรับโดยเฉพาะสังคมอเมริกันสังคม EU แล้วก็ออสเตรเลียหรือประเทศเสรีประชาธิปไตยเนี่ยเขาจะยกเลิกและให้สิทธิพิเศษในการค้าขายโดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรราคาข้าวเขาจะไม่ยกเว้นการเก็บภาษีทำให้การขายข้าวราคาแพงยิ่งขึ้นยางพาราสามารถที่จะขายให้กับต่างชาติได้เช่นขายญี่ปุ่นโดยตรงขายให้อเมริกาโดยตรงขายให้ประเทศกลุ่มประเทศอิหร่านยุโรปโดยตรงได้ไม่ต้องขายแม่ประเทศจีนแต่เพียงอย่างเดียว ที่จีนแล้วแต่ว่ามันจะโขกจะจับมันจะกดราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่สำคัญมีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมมาเลเซียยางมาเลเซียกับยางไทยจึงราคาเท่ากันเพราะว่าสังคมโลกก็บอยคอตว่าคุณน่ะซื้อยางจากประเทศไทยไปมาเลเซียมียางกี่เปอร์เซ็นต์มียางกี่ไร่เขาสามารถจะเช็คออกปริมาณคุณส่งออกยางพาราเนี่ยหรืออินโดนีเซียส่งออกยางพาราคุณปลูกกี่ไร่เอ้ยจะดูได้ยังไงไอ้คนอย่างนั้นคือหมายว่าอวดจะรู้ว่ากูแถกกูไม่ยอมรับว่าเขารู้ทั่วโลกก็รู้เขาดูทาง Google ก็รู้นี่ว่ายางพาราหน้าตาเป็นยังไงดูทางดาวเทียมก็รู้นี่ไม่ต้องหรอกเหมือนประเทศไทยนั่นแหละว่าโอ้ยประเทศจีนทำไมยางตกต่ำเนี่ยเพราะจีนปลูกมากแต่ถามว่ามึงพูดอย่างนั้นมึงหมาโห่ไม่หรือไม่วะหมาโห่ไม่ไหมจีนเป็นประเทศหนาวถ้าปลูกยางเนี่ยยางมันจะตายไม่เกิน15ปียางจะตายและแถมจะไม่ออกอีกต่างหากต้องรู้ศักยภาพคุณสมบัติพิเศษทักษะเฉพาะของยางพาราด้วยไม่นั่นยุโรปมันปลูกเองหรอกมันไม่ไปอยู่ที่เรียกว่าสร้างยางพาราที่มีขึ้นชื่อดูเสียงต่างๆที่อยู่คิวบูไอที่บาซุงบาซินหรอกอย่าลืมบาซินเนี่ยได้เงินตราจากประเทศยุโรปเนี่ยสามารถพัฒนาประเทศชาติในช่วงหนึ่งเนี่ยโอ้ราคาสินค้ายางเนี่ยจนเอายางพาราเนี่ยมันต้องเอามาปลูกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่นั่นมันก็ปลูกมันเองล่ะเอาล่ะบอกว่ายางแต่ละประเทศเท่าไหร่แล้วยางซื้อขายเขารู้นี่เขาบอยคอตหมดเขากดราคาเกลี้ยงเขาไม่ใช่งูเหมือนกันเอาราคาข้าวราคามัน
หรือแม้กระทั่งบอกว่าเราสามารถพัฒนามันสำปะหลังเนี่ยจากราคาโล30บาทได้เป็นโล70บาทที่ว่าทำมันเป็นสารอุ่มน้ำเวลาปลูกน้ำเนี่ยเหมือนกับประเทศอิสราเอลเนี่ยที่ก็ต้องการซื้อสารตัวนี้ซื้อมันสำปะหลังตัวนี้ไม่ใช่เขาไปเลี้ยงสัตว์แต่ก็ต้องการไปพัฒนาต่อยอดเพื่อที่จะต่อยอดให้เป็นตัวอุ้มน้ำเนี่ยเป็นแนวเป็นเยลลี่เยลลี่ในการอุ้มน้ำเนี่ยแล้วคายน้ำออกมาแต่ละช่วงแต่ละตอนแต่ละช่วงแต่ละตอนเนี่ยตรงเนี้ยก็ผ่านกระบวนการต่างๆก็ทำมาต่อยอดตรงนั้นจากกิโลละ35บาทมาเป็นกิโลละ800หรือ700สามารถจะทำขายได้น้ำมันปาล์มมันก็สามารถเพิ่มราคาขึ้นได้จากผลผลิตไม่ต้องอ้างว่าระงับการซื้อน้ำมันจากต่างประเทศสิแล้วน้ำมันปาล์มก็เพิ่มขึ้นถามว่าขาดแคลนไหมบอกไอ้พวกกักตุนบอกว่าไปถึงเลยตั้งกรรมการถึงจู่โจมเลยตรวจสอบบอกคุณบอกว่าคุณมีเท่านี้ที่เหลือคืออะไรที่เหลือก็ต้องทำลายทิ้งในการทำลายนั้นจะต้องเสียค่าปรับบริษัทต้องเสียค่าปรับเจ้าของบริษัทต้องติดคุกตีตวนสักงาดโกงช่อโกงประชาชนกักตุนสินค้าตราหน้าเลยไอ้คนทั้งตระกูลบอกว่าต้องลดขั้นเลยจากมีเงินทองบอกว่าถูกลิบทรัพย์หมดเป็นคนธรรมดาต้องมาขายแรงงานเลยต้องเล่นกันอย่างนั้นทำได้ไหมทำได้เศรษฐกิจจะดีขึ้นเนื่องจากว่าการจัดการสร้างความสัมพันธ์ทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสินค้าพืชผลทางการเกษตรเพิ่มขึ้นได้ไหมมันเพิ่มขึ้นเงินสะพัดพอเงินสะพัดตรงนั้นน่ะดีไม่ดีแต่ในช่วงระยะสั้นๆแต่ถ้าเป็นช่วงระยะยาวล่ะภาคเกษตรกรรมทำยังไงล่ะมันต้องทำการปฏิรูปที่ดินถามมาแล้วจะยอมเหรอคนคนนั้นเขาจะยอมเหรอปฏิรูปที่ดินนั่นคือภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมทำให้บริษัทต่างๆเนี่ยเป็นบริษัทมหาชนจริงๆแล้วก็จะยอมเหรอเพราะว่าการกระจายรายได้ที่มั่นคงและถาวรแล้วยั่งยืนนั้นก็คือการกระจายรายได้อยู่บนพื้นฐานของการกระจายทุนคนที่อยู่ต่างประเทศที่มีการปกครองแบบชาติไปเนี่ยระบบการผูกขาดของเขานี่รู้ทันทีเลยเขาควบคุมบอกว่าภาษีนะภาษีเงินได้แบบก้าวหน้าภาษีมรดกแบบก้าวหน้ารุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งเนี่ยจากรุ่นพ่อรุ่นแม่สร้างแล้วไปมอบให้กับลูกภาษีจะน้อยหน่อยเท่าไหร่แต่ว่าไอ้พ่อแม่เนี่ยไอ้รุ่นลูกเนี่ยมอบไปให้รุ่นหลานเนี่ยรุ่นที่สองและรุ่นที่สามเนี่ยมันจะขยับราคามันจะแพงขึ้นเรื่อยๆบางคนมีโอกาสมีห้องแถว200ห้อง300ห้องเช่าราคาเป็นหมื่น10ห้องแรกราคาภาษีเท่านี้20ห้อง30ห้อง40ห้องมึงต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆๆๆๆจนบอกว่าค่าเช่าแค่ 10,000 หรือ 20,000 เนี่ยค่าภาษีเนี่ยต่อปีเนี่ยต่อห้องเนี่ยเดือนละ 30,000 หรือ 40,000 ต่อห้องต่อเดือนเนี่ยขายไม่ขายถ้าไม่ขายก็ไม่เป็นไรคุณก็ต้องเสียภาษีแบกรับภาษีไปเรื่อยๆคุณจะขาดทุนหรือไม่ขาดทุนกูไม่เกี่ยวไม่ต้องมาว่ามันสามารถกำจัดได้บริษัทนี้เอายกตัวอย่างไทยอ้ำก็ถูกไอ้พนักงานบริษัทไทยอ้ำหลอกว่ามันขายกางเกงในสปอร์ตเราก็ส่งตังไปให้มันก็ไม่ยอมส่งมาให้บดไป 2,000 กว่าบาทเก็บใจอยู่เนี่ยพนักงานไทยอ้ำลูกศิษย์ของคุณสมยศนั่นแหละเอาล่ะพนักงานไทยอ้ำถามว่าทุกคนเชี่ยวชาญในการเย็บชุดชั้นในทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทุกคนต้องยอมรับตรงนี้ทำงานมา20ปี10ปี20ปี30ปีบางคนชำนาญแต่วันดีคืนดีบริษัทเขาบอกเขาเจ๊งแต่ไม่ใช่เจ๊งหรอกเพียงแต่ว่าเขาทำตัวเลขให้เจ๊งเขาป้อนสินค้าเย็บ
จริงแล้วต้องการปฏิบัติปิดบริษัทนี้แล้วก็ไปเปิดบริษัทใหม่สร้างคุณภาพการตัดเย็บโดยที่เอาคนบางภาคส่วนเนี่ยที่อยู่ทำงานแค่5ปี6ปีมันก็มีทักษะไปทำเนี่ยมันก็ได้ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในที่สวยหรูทับเทียมกันได้ไอ้บริษัทนี้เจ๊งถูกฟ้องล้มละลายก็ล้มละลายไปแต่ว่าเงินที่ได้กำไรมาเยอะแยะแล้วเนี่ยก็ไปเปิดบริษัทใหม่เนี่ยเจ้าของไม่ได้เจ๊งนี่พนักงานถูกลอยแพใช่ไหมคำตอบใช่แต่ถ้าบอกว่าบริษัทไทยอั้มเนี่ยเป็นบริษัทหมาชนเนี่ยลูกน้องพนักงานรู้นี่ต้องการเงินเดือนเยอะโบนัสก็น้อยสร้างผลงานมาไม่ดีขายสินค้าได้น้อยคุณก็ต้องบริษัทขาดทุนหุ้นส่วนของคุณก็ต้องถูกทัดทอนหมดลงไปด้วยคุณต้องการเงินเยอะโบนัสน้อยแต่คุณเพิ่มคุณภาพเกินไปขายราคาสินค้าดีโบนัสมันก็มีกำไรมันจะมีก็เรียกว่าเงินโบนัสเงินกำไรเงินปันผลไม่ใช่เงินโบนัสมันบ่งบอกถึงชัดเจนที่มาที่ไปเป็นตักหลักแต่ถามว่าทำได้ไหมไม่รู้จะทำไหมแม้แต่พี่ชายบริษัทพี่ชายผมก็ไม่ทำหรอกก็ไม่ทำพอนำเสนอถึงจุดนี้แล้วนี่ถามว่ามันเจ็บปวดรวดร้าวหรือไม่เจ็บปวดรวดร้าวนั่นคือทางเศรษฐกิจแต่ว่าทางเศรษฐกิจจะบรรลุมรรคผลตรงนั้นได้เนี่ยมันต้องมีอำนาจทางการเมืองต้องกำจัดและกระจัดสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใหม่ขึ้นมาถามว่าวัฒนธรรมการเมืองใหม่ได้อย่างไรนั่นก็คือจะต้องบอกว่าประเพณีที่ผ่านมายอมรับกฎต่างๆกฎหมายต่างๆถ้าใครยุคก่อนรุ่นเก่าก่อนบอกว่าต่อไปนี้ประเทศไทยจะไม่มีคำประกาศของคณะปฏิวัติคณะปฏิรูปคณะปฏิสังขรณ์ทั้งปวงแล้วจะก้าวเข้าสู่ประชาธิปไตยนั่นคือสมัยป๋าเปรมท่านพูดก็แบบรู้สึกว่าแหมเรามันนี่ยมชมชอบอยู่แล้วป๋าเอ้ยแม่เป็นคนก้าวหน้าไม่เสียแรงว่ะไม่เสียทีว่ะแต่ถ้าพูดภาษาปากใต้มารู้ไหมไม่รู้ไหมเอาประกาศนั้นเหล่านั้นน่ะแปลเป็นตัวบทกฎหมายเสียแปลมาเป็นพระบัญญัติแล้วให้สภารับรองเขียนเป็นมาตราเสียปัทโธมันไม่ใช่แปลมันเล่นแค่แปลรูปแปลท่าเท่านั้นเองเนื้อสาระมันก็ยังละเมิดสิทธิแล้วมันขัดต่อหลักกฎหมายที่ไม่ได้มาตามทางวิถีทางประชาธิปไตยมีพรรคอนาคตใหม่ที่ยืนยันชัดเจนบอกว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องถูกยกเลิกออกไปกฎหมายหลักๆต้องถูกยกเลิกร่างกันใหม่โดยการให้ประชาชนเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าร่วมแสดงมติหรือแสดงความคิดเห็นในการยกร่างเมื่อร่างเสร็จแล้วนั้นให้พี่น้องประชาชนออกประชามติเสียเงินเสียทองเท่าไหร่ไม่ว่าแต่ต้องการกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆนั้นที่ไม่ขัดหลักนิติธรรมทั้งปวงแล้วให้เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยกฎระเบียบแบบแผนไหนที่มันขัดหลักนิติธรรมต้องถูกยกเลิกไปหมด มันง่ายมากถ้าบอกว่าสสจะต้องจบปริญญาตรงปริญญาตรีต้องจบทางการพรรคบอกว่าไม่ใช่นั่นเป็นการทำลายสิทธิและเสรีภาพความเสมอภาพของพี่น้องประชาชนเราก็บอกว่านั่นมันขัดหลักอะไรหลักการเมืองการปกครองแบบชาติไตยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นะถกเถียงกันตรงนั้นให้ชัดเจนเมื่อพี่น้องประชาชนเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาไปแสดงมติเนี่ยหรือแสดงความคิดเห็นหรือคอมเมนต์เนี่ยภาษาปากกิจเรียกว่าคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นตรงนั้นอ่ะเอาหยิบหลักนี้ขึ้นมาที่สุราษฎร์พูดตรงอย่างนี้เหมือนกันที่นครศรีธรรมราชพูดอย่างนี้แบบเดียวกันที่ยะลาปัตตานีส
งขลานราธิวาสหรือแม้กระทั่งบอกว่าเชียงมงเชียงใหม่เชียงรายน่านแพร่พิษณุโลกอุบลอุดร ขอนแก่นสุรินโอ้แล้วอำเภอแล้วจังหวัดไหนอ่ะทุกจังหวัดทุกคนในพื้นที่ที่นำเสนออย่างนี้แล้วก็ใช้หลักอย่างนี้ในการมองวิเคราะห์เนี่ยนี่คืออะไรนี่คือสามารถจะหล่อหลอมและมองไปทางเดียวกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้คุยกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้พบปะแลกเปลี่ยนแต่ใช้หลักนี้ในการมองเนี่ยในการมองวิเคราะห์ตรงนี้มันสอดคล้องกันไปใครจะมาแอคชั่นโมเนียโนยังเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้จะอธิบายความอย่างนั้นมึงกำลังอธิบายความเพื่อบิดเบือนหลักของการเมืองหลักของกฎหมายนั้นอย่างนั้นไม่ได้ไม่ยอมรับถ้าผู้คนมีดีชินำอย่างนี้มีบทบัญญัติอย่างนี้มีกฎเกณฑ์อย่างนี้ในการมองวิเคราะห์ต่างๆปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเหตุการณ์บ้านเมืองก็ดีเหตุการณ์ที่กำลังจะเป็นไปสามจะคาดการได้แม้ผมว่าอยู่ใต้กฎเกณฑ์นะของระบอบชัยแต่ไม่ใช่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของระบอบเผด็จการที่เรียกว่าถ้าอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการก็ต้องใช้คำพูดคำหนึ่ง มีกฎเกณฑ์เหมือนกัน มวยไทยไก่เดือยทุกอย่างเป็นไม่ได้หมดสิ่งที่คิดก็เป็นไปได้สิ่งที่คาดคะเนก็เป็นไปได้สิ่งที่ไม่คาดกันเองมันก็เป็นไปได้มันออกได้ทุกทางออกได้ทุกตูออกได้ทุกรูปแบบถามว่าขัดไหมไม่ขัดชอบทำไหมชอบทำเพราะอำนาจอยู่กับเขา ไม่ชอบทำเหรอคุณไม่พอใจแล้วพูดได้เหรอคุณวิพากษ์วิจารณ์ได้เหรอสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เรียกว่าถ้าคนมีทิฏฐิชี้นำถ้ามวลชนประชาชนมีทิฏฐิชี้นำในการเคราะห์พิจิตรพิเคราะห์ต่างๆถ้าพี่น้องประชาชนเข้าใจถึงกฎเกณฑ์เข้าใจถึงหลักเหล่านี้มันก็จะเป็นทิศทางเดียวกันหมดสามารถประเมินได้ประมาณได้คุณจะทำอะไรคุณจะคิดอะไรเนี่ยคุณก็สามารถจะเป็นเอกภาพเรียกว่าเป็นเอกภาพทางความคิดเป็นเอกภาพทางเดินแนวทางเป็นเอกภาพทางการจัดตั้งเมื่อเป็นเอกภาพเหล่านี้นะสิ่งที่จะตามมานั่นก็คือองค์การทางการเมืององค์การมวลชนแล้วก็คือองค์การอำนาจรัฐการปฏิวัติในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมคือสร้างกฎเกณฑ์ใหม่สร้างความสัมพันธ์การทางการผลิตกันใหม่สร้างกฎกติกากันใหม่อะไรหลายๆอย่างเมื่อสร้างกฎกติกากันใหม่สร้างข้อตกลงกันใหม่เนี่ยมันก็ส่งบ่งบอกไปถึงทางด้านวัฒนธรรมความรู้สึกนึกคิดมันก็ต้องแปรเปลี่ยนไปแต่แน่นอนไอ้ส่วนที่เป็นผู้นำผู้มีความคิดความอ่านมันก็ต้องนำตรงไหนนั่นก็คือการปฏิวัติวัฒนธรรมของตนเองปลดแอกไม่ใช่เปลี่ยนแอกแต่เราตอนนี้กำลังเดินทางไปสู่ของการเปลี่ยนแอกหรือพูดกันง่ายๆว่าสมัยก่อนเราปั้นรูปวัวรูปควายห้อยคอเฮ้ยวัวควายเนี่ยเขาใช้ไถนามันเห็นอยู่แต่พออีกวันหนึ่งบอกว่าเฮ้ยวัวควายแม่งไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วมาปั้นรูปไอ้นั่นน่ะนกรูปนกห้อยคอกันดีกว่ามันจะแตกต่างกันตรงไหนล่ะมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเหมือนกันหรือไม่อยากจะพูดบอกว่าพูดทางคนภาคอีสานเนี่ยบอกไปไหว้สัตว์เดรัจฉานพญานาคเนี่ยโอ้ยเป็นอย่างนู้นอย่างนี้มันแต่งขึ้นมาทั้งนั้นน่ะมันแต่งขึ้นมาเพื่อหลอกลวงแต่งขึ้นมาเพื่อที่จะกล่อมเกลาแกล้งขึ้นมาเพื่อที่ใหญ่คนมันหลงไหล
แม่มันเกี่ยวพันกับพญานาคอย่างนู้นอย่างนี้สร้างปฏิหารอย่างนั้นอย่างนี้ก็ยกมือไหว้ท่วมหัวก็จุดธูปจุดเทียนบอกว่าต่อไปนี้บอกว่าขอให้อะไรบ้านเมืองมีการปกครองแบบชาติไตยสิแล้วนั่งสวดมนต์อรหังธัมมาสักเคสักกาสักเคกาเมจรุเปสิริเคขออัญเชิญเทวดาเทพยาดาทั้งหลายลงมาสถิตเป็นพยานเนี่ยไม่ใช่หรอก ผมเห็นพ่อพรามขึ้นอยู่เรื่อยนะไปว่าก็สามารถเดี๋ยวจำครูพระทักจำมันไอ้จำกี่ปากพ่อพรามผมอ่ะพ่อลุงผมอ่ะตาผมเนี่ยมีศักดิ์เป็นตาผมอ่ะสะดุกกันละผมบอกขึ้นผมก็ติดจริงจังติดจริงจังก็ตีกลองนะก็แกมันแกหมูไว้หมูผมว่าก็เหมือนพี่เสือพูดเมื่อกี้นะคือถ้ามีหลักการนะเหมือนพัฒนาคนใหม่ใช่ไหมคือมันต้องมีหลักการใช่ไหมเอาไว้ยึดไว้เป็นแนวทางใช่ไหมไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยอ้างนู่นอ้างนี่ประชาธิปไตยแต่ประชาธิปไตยแบบไหนใช่ไหมคือไอ้นั่นคือเทคนิคในการหลอกลวงเหมือนกับพรรคประชาธิปัตย์นั่นแหละเราเป็นพรรคประชาธิปไตยถามว่าประชาธิปไตยอย่างไรอ่ะก็เนี่ยประชาธิปไตยใช่ไหมก็หลักการ5ข้อที่เราคุยกันนะข้อสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาจากการเลือกตั้งถามว่าเนี่ยอุบลรัฐหรือว่าชัดชาติหรือใครเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนี่ใช่ไหมหรือเป็นแคนดิเดตโดยที่ไม่ต้องลงเลือกตั้งอ่ะแค่นี้มันก็เหมือนหลอกลวงประชาชนแล้วนะถึงแม้กฎเกณฑ์มันจะทำได้ก็ตามนะครับใช่ไหมแต่มันประชาชนไม่เลือกอย่างนี้มันมีสองนัยยะที่สำคัญเข้าร่วมในกิจกรรมในการเลือกตั้งหรือเปล่าหรือนอนอยู่บ้านแล้วก็เชิญมาเชิญมาเดี๋ยวในกรณีที่เข้าร่วมในการเลือกตั้งในการปราศัยในการพูดคุยในการแลกเปลี่ยนในการนำเสนอพบปะพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าร่วมในกิจกรรมในการเลือกตั้งเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่เรียกว่าจากการเป็นส.ส.เนี่ยนั่นก็คือเรียกว่ามาตามวิถีทางประชาธิปไตยคือเข้าร่วมในกิจกรรมของการเลือกตั้งถึงจะได้เป็นส.ส.จะมาจากส.ส.หรือไม่เป็นส.ส.อีกเรื่องหนึ่งแต่ได้เข้าร่วมแต่ถ้านอนอยู่ที่บ้านเฉยๆแล้วก็เชิญมาเนี่ยแล้วก็นอนตีกินเนี่ยนั่งตีกินอย่างเดียวเนี่ยถือว่าไม่ได้มาตามวิถีทางประชาธิปไตยทางสมบูรณ์แบบเพียงแต่รู้ตรงนี้เราไปเลือกตรงนี้แต่คนนี้ไม่เคยมาปราศัยคนนี้ไม่เคยพบปะพี่น้องประชาชนคนนี้ไม่เคยสัมผัสถึงแม้ว่าฉันเคยสัมผัสฉันเคยไปอย่างนั้นอย่างนี้มันผิดกันนะเดี๋ยวนี้เขาไม่สนใจแล้วผิดกันเราเขาดูภาพลักษณ์แล้วโอเคอยู่เพื่อไทยโอเคเลือกเลยยิ่งเห็นเป็นเจ้ามานี่ด้วยโอ้โหมันโซเชียลถล่มนะวันนี้โอ้ดีใจกันใหญ่เลยแต่เมื่อวานแล้วนั่นกะลีจะได้ผัวแล้วโว้ยจริงๆนู่นก็ดีนะคือจะได้รู้ไปเลยว่ามันอย่างเนี้ยเหมือนกะลีจะได้ผัวเป็นทหารน่ะเหมือนกับคนบางคนสมัยก่อนน่ะที่บอกว่าแม่มึงจะได้ผัวเป็นอย่างเป็นทางการไม่ต้องอาศัยผัวชาวบ้านเหรอนะที่เมียของเจ้าสัวใครอ่ะแม่งโฆษณาเหลือเกินบอกว่าขอบใจมากดีแล้วที่มึงจะได้ผัวเป็นทางการไม่ต้องอาศัยผัวชาวบ้านแม่งเงียบเลยทีนี้ก็เหมือนกันไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงล่ะสันดานดีมีไหมไอ้คนพวกนี้สันดานดีมีไหมมีแต่มันอยู่ลึกอ่ะหินมันขวางนี่ว่ามันต้องใช้ค้อนปอนมันต้องใช้แรงกระแทกแม่งไอ้น้ำไอ้เรียกว่าน้ำดีขึ้นน้ำสำนึกดีดีมันขึ้นอ่ะก็เขามีก็เพื่อนในกลุ่มยังถามว่าเนี่ยเห็นไหมเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นเผด็จการนี่ไม่ต้องบอกก็รู้แล้วใช่ไหมคือฐานะยศศักดิ์หรือว่าที่มาที่ไปเราก็รู้แล้วจุดยืนทางความคิดหลักคิดหลัก
อะไรมากหรอกใช่ไหมเดี๋ยวอย่ามองอย่างนั้นต้องมองหลักคิดก่อนก็ทำเพื่อใครเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองเหรอหรือเพื่อพี่น้องประชาชนคนส่วนคนไทยส่วนรวมส่วนใหญ่ทั้งประเทศถ้าพูดแบบนี้ประชาธิปัตย์มันก็พูดนะประชาธิปัตย์มันก็บอกเป็นฝ่ายประชาธิปไตยมันทำเพื่อประชาชนมันก็พูดแต่ทำยังไงก็ไงโฮเปียวไอเสาไฟฟ้ามีติดไอโรงพักทำยังไงทำยังไงปกป้องผลประโยชน์ประชาชนปกป้องยังไงอ่ะจากการบริหารงานรัฐที่จะให้ประชาชนได้รับทรัพยากรต่างๆหรือแบ่งการจัดสรรทรัพยากรต่างๆมาให้แก่ประชาชนคุณจัดการยังไงล่ะจะปกป้องยังไงก็รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยไม่พูดสักแอะยุทธศาสตร์ชาติไม่พูดสักแอะโอ้ยไอ้กฎเกณฑ์ที่มันกดขี่เสรีภาพของประชาชนไม่พูดสักแอะก็บอกมันหลอกกันหลอกตอนเข้าโคกแล้วแหละเนี่ยคนก็มีความหวังนะว่าเศรษฐกิจจะโกงเงินเต็มเป๋าสุดารัฐเงินเต็มกระเป๋าอ่ะเอาอะไรเอายังไงหลวงตาพูดบอกเป็ดไล่ทุ่งอ่ะตรงแดงแม่งก็เดินเงินตามมันไปตุ๊ตัดตุ๊ตัดตุ๊ตัดสะบัดหางเข้าไปเป๋าตุงไอ้เป๋าตุงสุดารัฐบอกเป๋าตุงก็ล่อหลอกมากระเป๋าตุงกี่วันน่ะกระเป๋าตุงกี่วันผมยอมรับนะว่ากระเป๋าตุงจริงๆอ่ะเป๋าตุงมันตุงอ่ะตุงไม่นานเดี๋ยวนี้หมดตัวมันแล้วไม่ใช่เท่าไหร่ตุงนานด้วยอะไรรู้เปล่าตัวจำนำไปแจ้งหนี้ธนาคารหรือเปล่าก็รถขุนใกล้จะโดนยึดแล้วที่บ้านที่จำลองไว้ใบทวงหนี้สินน่ะก็มีเพื่อนในไลน์ที่อยู่เมืองไทยก็โทรบอกผมอ่ะเนี่ยไม่ไหวแล้วเศรษฐกิจพังแย่เลยรถเนี่ยจะขายไม่มีใครซื้อก็ถามคนซื้อไม่มีแล้วใครมีตังค์บ้างฮะต้องขายรถทิ้งอ่ะคิดดูก็ผมบอกแล้วเมื่อวานว่าจะกินข้าวนะเป่าหุงข้าวเนี่ยไอ้หม้อข้าวมันช็อตปุบปับโผล่ตกลงว่าข้าวอุ้งไม่ได้พอหม้อเสียเสร็จแล้วออกไปตลาดขับรถไป4กิโลบึงมาไปซื้อผัดไทยตังจะซื้อหม้อข้าวเนี่ยแค่700-800บาทเนี่ยยังไม่มีตังเลยเนี่ยเนี่ยต้องรออีกประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์เนี่ยโอ้ทีนี้อะไรอ่ะไวๆคงจะผ่าน2เดือนไวๆถ้าดีหน่อยก็ไปหาซื้อปงซื้อปลามาซื้อหมูมาต้มกินกับเรากินอาหารญี่ปุ่นแล้วจะอิจฉาผมนะผมอยู่เมืองไทยผมกินอาหารญี่ปุ่นอ่ะไม่ใช่กินมาม่าเหรอกินไวๆเหรอโอ้อย่าบอกอย่างนั้นดิเรียกอาหารญี่ปุ่นต่อยนะไปซื้อหมูสับหมูบางทีก็หมดแล้วอ่ะกิโล140บาทมาถึงก็ตำพริกไอ้นั่นน่ะพริกขี้หนูพริกไม่ใช่พริกไทยดำอ่ะซื้อมากิโลพริกไทยดำประมาณ2ขีดพูดแบบนี้ก็เหมือนพี่เสือคนไทยเรายอมรับคือยอมรับในความเป็นทาสยอมรับที่จะถูกกดขี่โดนผลิตการมันขูดรีดคือยอมรับกับกฎเกณฑ์ต่างๆที่เราถูกกระทำอย่างเดียวอ่ะก็เพราะว่าเขาไม่รู้ประโยชน์ของประเทศชาติมันไปขโมยโอกาสด้วยนะไม่ใช่ขโมยเสรีภาพขโมยทุกอย่างเลยอ่ะข้าซอยครับเพราะว่าเขาไม่รู้ทฤษฎีชี้นำพอไม่รู้ทฤษฎีชี้นำเนี่ยทฤษฎีชี้นำเปรียบเสมือนอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าเข็มทิศไอ้คนอ่านเข็มทิศบอกไปทางนั้นก็ไปแต่ถ้าคนอ่านนั้นคนนั้นมีเข็มทิศคนนี้มีเข็มทิศล่ะเฮ้ยมันถูกต้องไหมตรงไหมตามเป้าหมายไหมเฮ้ยมันหลงผิดติดทางแล้วนะเป็นอย่างนั้นนะมันแย้งกันเฮ้ยของเหมือนถ้าเรื่องวันพีซเนี่ยไอ้ที่อะไรชื่ออะไรว่าไอ้มี่อะไรชื่ออะไรวะนามิบอกว่าล็อกโพสต์มันชี้ไปทางนั้นทุกคนในกลุ่มเชื่อกันหมด
แต่ถ้ามีล็อกโพสต์อีกคนนึงล่ะบอกว่าเฮ้ยของฉันไม่อย่างนี้ของเธอล็อกโพสต์มันผิดนะอย่างนี้ล็อกโพสต์ตัวนี้มันผิดอย่างนั้นมันพร่องอย่างนี้นะไอ้นี่ล็อกโพสต์ที่อย่างนี้มันถูกต้องนะหรือไม่ก็ต้องตรวจสอบกัน3ตัว4ตัวต้องมาตรวจสอบกันเหมือนกับหลายๆคนที่มีทฤษฎีชี้นำเนี่ยแล้วก็นำเสนอด้วยหลักวิชาความรู้ต่างๆเนี่ยมามองแล้วก็มาถกเถียงกันเนี่ยมันก็เข้าใจไม่ใช่ว่าแหมกูอายุมากกว่าแล้วกูเป็นเจ้าของห้องแล้วกูจะเมคใครก็ได้โอเคแล้วมึงไปกูไม่ว่าเดี๋ยวบอกว่าเสียใจที่จริงแล้วเนี่ยผมจะบอกประโยคหนึ่งเนี่ยว่าในเดือนมกราเนี่ยมีมิตรร่วมรบของผมเนี่ยได้สูญเสียไปท่านหนึ่งนั่นก็คือคุณวูดไซนิวยอร์กที่เรียกว่าภารกิจตรงนั้นน่ะของท่านเนี่ยตายคาไมค์ก็ว่าได้ดับคาไมค์ก็ว่าได้ในขณะที่ออกอากาศเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้พี่น้องประชาชนรู้เข้าใจถึงทิศทางของการต่อสู้ของชาติบ้านเมืองอยากจะตรงคือนั่น คำว่านปช. USA สมัยก่อนมันเป็นเว็บไซต์ไอ้คนเรารู้จักไหมว่าเว็บไซต์อ่ะรู้ครับมันไม่เคยรู้จักหรอกYouTube ยังไม่มีมีก็มีน้อยเฟซบุ๊กมีไหมไอ้ระบบลงระบบไลฟ์สมัยก่อนไม่มีตอนอินเทอร์เน็ตกำลังเข้ามาใหม่ๆก็ทงส่งอีเมลกันนะใช่ไหมติดต่อผ่านสกายกันนั่งคุยผ่านสกายกันแล้วตอนนี้ก็บอกว่าสกายเนี่ยใช้กันเลยผมยังใช้อยู่ผ่านสกายเนี่ยบางทีก็เปิดเข้าลืมพาสเวิร์ดของตัวเองครับเปิดยังไงวะก็เราก็มีหน้าที่สานต่ออุดมการณ์ของเราถือไม้ต่อก็ใช่ต้องถือไม้ต่อคนรุ่นที่มีชีวิตอยู่คนที่รุ่นหลังหรือคนที่ไหนต้องสืบทอดออกนี่ไม่หรอกมีการเลือกตั้งก็อย่างนี้เหรอเราก็จะไปเป็นทาสแบบเดิมอย่างนี้เหรอมันสานต่อเหมือนกับว่าเหมือนกับว่ามีคนหนึ่งว่าได้ใส่เสื้อสรพงษ์ชาตรีแน่ๆๆหรือไม่ก็ใส่เสื้อนักฟุตบอลดังใส่ชุดของนักฟุตบอลดังไม่มันเท่เหลือเกินแต่ตัวเองสำนึกว่ากูได้ใส่ชุดนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวลงไปเตะบอลเนี่ยจะเก่งเท่ากับคนนี้มีทักษะของการเล่นฟุตบอลเท่ากับคนนี้มันไม่ใช่มันคนละเรื่องกันอะไรไอ้ฟันยนต์ๆไอ้โกโก้โยโน่อะไรนั่นนะเอาชุดมาให้คนไทยใส่สิทักษะการเล่นไม่เหมือนกันไม่เท่าเทียมกันเหมือนกันเหมือนฝรั่งนุ่งกางเกงตักว่ามวยไทยแล้วแหมจะมาต่อสู้เนี่ยลีลามวยไทยเนี่ยมันผิดกันสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยว่าสำคัญคือทฤษฎีชี้นำทฤษฎีชี้นำถ้าว่าคุณไม่ลึกซึ้งในทฤษฎีชี้นำคุณก็ไม่สามารถจะมองวิเคราะห์ต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ว่าเรื่องยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและกลยุทธ์หรือเหตุการณ์เฉพาะหน้าว่าต้องมองอย่างไรทิศทางอย่างไรช่วยใช้จังหวะโอกาสปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนำพาจัดตั้งมวลชนหรือสร้างเรียกว่าสร้างมุมมองต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะทำการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเนี่ยได้อย่างไรถ้าพวกเขาเหล่านั้นไม่มีก็คือสุนัขเห่าไม้นั่นแหละคนนั้นว่าอย่างนี้กูก็ว่าตามไปโอ้ยพอถูกสวนทางกลับหน่อยก็โอ้ยโกรธแค้นอ้างชื่อคนนั้นอ้างชื่อคนนี้ตัวเองเป็นหมาเห่าไม้มึงมีค่าอะไรไม่มีค่าถ้าคนเป็นอย่างนั้นคิดว่าตัวเองเป็นผู้นำอ่ะแต่ถ้ามีค่าอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือค่าของความเป็นคน
แต่คุณค่าหรือค่าของความเรียกว่าเป็นการเป็นนักปฏิวัติหรือการต่อสู้ทางชนชั้นเป็นผู้ชี้นำทางการเมืองไม่มีค่ากลับกลายเป็นปรปักษ์ต่อการปฏิวัติกลับกลายเป็นปรปักษ์ต่อความก้าวหน้าของประเทศชาติบ้านเมืองการสมยอมบางครั้งบางคราวนั้นนะรู้ทั้งรู้ว่าจะเกิดภัยอันตรายและจะเป็นการทำลายกระบวนการประชาธิปไตยแห่งชาติบุคคลนั้นก็เท่ากับเป็นการเป็นปรปักษ์ต่อการปฏิวัติแน่นอนวันนี้อาจจะคนนิยมชมชอบยกยอปอปั้นกันโอ้โหอย่างสวยหรูแต่วันหนึ่งที่พี่น้องประชาชนเขาเข้าใจและเขารู้ทราบถึงเนี่ยโทษทีนะครับจะถูกตราบาปถูกสร้างตราบาปเป็นประวัติเรียกว่าถูกบันทึกในตราบาปที่จะให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้เรียนรู้ว่าชื่อนี้นามสกุลนี้เนี่ยแม้กระทั่งบอกรุ่นหลงรุ่นหลานเนี่ยไม่รู้จะกล้ากล้าชื่อนามสกุลใช้นามสกุลนี้หรือเปล่าอ้างชื่อนี้หรือเปล่าสามารถตราบาปเนี่ย ที่เห็นชัดเจนเนี่ยจากเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยลุงหนอมเนี่ยกระจิกกระจรเนี่ยถามว่านามสกุลมีใครบ้างที่ใช้พอรุ่นหลานนี่ก็เปลี่ยนหมดรุ่นเหลนยิ่งเปลี่ยนบอกไม่รู้เรื่องหาที่มาไม่ได้ไม่กล้าพูดถึงบรรพบุรุษของตัวเองแม้กระทั่งว่าจอมพลป.แปลกพิบูลสงครามเนี่ย เป็นตราบาปตราบาปตรงนั้นเนี่ยอย่าสร้างมรดกที่ไม่ดีให้แก่ลูกหลานเถอะมาสร้างมรดกอันล้ำค่าไว้ให้กับลูกหลานมีความแจ่มชัดและชัดเจนยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยถึงแม้ว่าจะไม่ได้บอกมาตรงๆว่าตัวเองคณะตนเองยึดมั่นในระบอบชาติไตยแต่ในยะสำคัญนั้นบ่งบอกถึงการยึดมั่นในระบอบชาติไตยยังมีอีกพรรคหนึ่งที่ยังไม่ประกาศออกมานั่นก็คือพรรคเพื่อชาติ พรรคเพื่อชาติดูสิว่าจะมีความแจ่มชัดไหมยึดมั่นไหมสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สำคัญถ้าพวกเราไม่เข้าใจแล้วก็ไม่มีทิศดีชี้นำต่อการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจบก็ถูกก็หลอกไปเรื่อยๆเอาล่ะก่อนจบอยากจะบอกว่าเมื่อคุณเข้าใจในทิศดีชี้นำแล้วเนี่ยคุณสามารถจะเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคุณวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันขัดหลักผิดหลักผิดเกณฑ์ทั้งผิดหลักผิดเกณฑ์ผิดวิถีทางผิดวิธีการสิ่งเหล่านั้นเมื่อผิดเหล่านั้นแล้วเนี่ยต่อไปมันจะเป็นอย่างไรอะไรอย่างไรเราสามารถจะบอกแก่พี่น้องประชาชนได้มีทัศนะมุมมองที่เรียกว่าเป็นของตนเองจะมีภาษาจะสวยหรูหรือไม่สวยหรูแต่มองแล้วเนื้อหาสาระจะไปในทิศทางเดียวกับผู้รู้กันทั้งหมดถามว่าผู้รู้อาจจะสื่อภาษาที่แตกต่างกันบ้างแต่เนื้อสาระมันจะชี้นำบ่งบอกไปในทิศทางเดียวกันเมื่อเข้าใจตรงจุดนั้นแล้วก็จะได้เข้าใจถึงเรื่องยุทธศาสตร์ยุทธวิธีกลยุทธ์ของฝ่ายระบอบเผด็จการที่เรียกว่ารู้เขารู้เราแล้วเรามารู้เราว่าเราเป็นอย่างไรเราประเมินการได้อย่างไรเมื่อประเมินการพอเกิดปรากฏการณ์เหล่านี้ขึ้นมาเราจะต้องใช้ปรากฏการณ์เหล่านี้ขับเคลื่อนให้เกิดผลประโยชน์แก่ประชาชนอย่างไรบ้างถึงขั้นสูงสุดนี่คือภารกิจนี่คือคุณค่านี่คือสิ่งที่เรียกว่า
การที่มีทฤษฎีชี้นำครับขอบคุณมากครับคุณข้าวซอยครับครับก็คือในสภานะคือเราอาจจะเหลือตัวแทนของเราเนี่ยคงอาจจะเหลืออยู่พรรคเดียวนะก็ไม่เป็นไรนะผมว่าคือเราก็ต้องใช้นะแนวทางนอกสภาเป็นพลังขับเคลื่อนเพิ่มเติมครับผมเคยพูดไปแล้วนะหลายครั้งว่าถ้าเกิดใครพรรคไหนก็ตามที่เข้าเป็นรัฐบาลนะแม้แต่หญิงบัวนั้นได้เป็นนายกก็ตามฝ่ายประชาชนก็ต้องลุกขึ้นมาขับเคลื่อนนอกสภาแน่นอนใช่ไหมยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปียกเลิกรัฐธรรมนูญปี60นะแม้แต่ประยุทธ์มันเป็นเนี่ยเราก็ต้องขับเคลื่อนอยู่ดียังไงเราก็ต้องสู้อยู่ดีนะถึงแม้คือผมกลัวอย่างเดียวเนี่ยคือคนเสื้อแดงหรือคนรักประชาธิปไตยเพื่อนๆเราเนี่ยคือหญิงบัวมาแล้วก็คือมั่นใจแล้วตัวเองคือหมายถึงตัวเองไม่ต้องทำอะไรละเขาจะมาทำแทนผมเนี่ยคือถ้าเข้าใจแบบนี้เนี่ยคือผม คือต้องเข้าใจกันใหม่ละคือยังไงเราก็ต้องสู้อยู่ดีถ้าไม่สู้ก็ไม่มีทางใครไม่มีใครจะมาให้ประชาธิปไตยกับเราแน่นอนครับก็วันนี้ก็จบแค่นี้นะครับนะถูกหลอกได้ไงนะไม่ต้องเสียใจนะครับนะแสดงเสื้อเหลืองถูกหลอกเหมือนกันนะทักษิณก็ถูกหลอกเหมือนกันนะหลอกกันไปหลอกกันมานะแต่สุดท้ายคนที่ได้รับผลกรรมก็คือประชาชนอย่างพวกเรานะเราไม่เข้าใจหลักการของประชาธิปไตยไม่มีทฤษฎีชี้นำเหมือนที่เสือบอกนะเนี่ยก็จะถูกผู้ปกครองหลอกแบบนี้ต่อไปครับมีอะไรเสริมไหมพี่เสือไม่มีครับไม่มีครับก็ปิดรายการแค่นี้ขอบคุณมากครับแล้วก็พบกันครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ